หลังจากสถาบันพระปกเกล้านำเสนอผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนวทางปรองดองเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะข้อเสนอให้นิรโทษกรรมทุกฝ่ายและโละทิ้งคดีที่คตส.ดำเนินการมาทั้งหมดท่ามกลางกระแสคัดค้านจากพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้วิจัยของสถาบันพระปกเกล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลการศึกษามีความบกพร่องคลาดเคลื่อนและตัดตอนข้อเท็จจริงและเหตุการณ์สำคัญหลายส่วนขณะที่สถาบันพระปกเกล้ายืนยันรับฟังเสียงวิจารณ์แต่จะไม่ทบทวนผลการวิจัยก่อนจะแถลงสรุปผลร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติในวันที่21มีนาคมนี้ประมวลข้อเท็จจริงข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าจะสร้างความปรองดองได้จริงหรือไม่งานวิจัยของพระปกเกล้ามีข้อบกพร่องที่จุดไหนสมดุลสมานฉันท์ในบ้านเมืองจะลงเอยอย่างไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยังคงคุยเรื่องที่ต่อเนื่องกันอยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นหัวข้อที่นักข่าวสภานักข่าวทำเนียบยังคงต้องถามคนในรัฐบาลคนในพรรคฝ่ายค้านคนซึ่งสนใจแล้วก็อยู่ในแวดวงทางการเมืองอยู่นะคะว่าตกลงแล้วข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าที่ออกมานั้นตกลงจะใช้ไปในทางไหนใช้หรือไม่ใช้จบแล้วหรือยังสำหรับเล่มที่คณะกรรมการของสภากำลังพิจารณาอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วด้วยว่าตกลงที่ไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าเกิดความขัดแย้งความเห็นต่างขึ้นอย่างมากในคณะกรรมการหรือเปล่านะคะวันนี้เปิดสัปดาห์มาเราจะยังคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าดิฉันจำไม่ผิดหน่วยน่าจะเป็นปีที่ดิฉันพูดในรายการจะได้ซ้ำไปว่าหลังๆมาคำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์เหมือนกับเป็นคำที่เหมือนจะไร้ความหมายในบริบทความขัดแย้งในบ้านเราไปนะคะบางทีฟังมากๆก็เลี่ยนไม่รู้ว่าความหมายเดียวกันหรือเปล่าแต่เมื่อสุดท้ายความเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ต้องนั่งคุยกันว่าตกลงแล้วเราจะเอายังไงเราจะยังใช้2คำนี้ไหมเราจะใช้ลายลักษณ์อักษรที่เกิดขึ้นบน2คำนี้หรือเปล่าเราจะยอมรับได้ไหมถ้าออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดิฉันไม่เคยได้เล่มนี้มาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เคยได้ฉบับนี้มาก่อนเลยคือคนที่อยู่ในคณะกรรมการของสภาได้หมดทุกท่านอันนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าดิฉันได้อาจจะแปลกสักหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่หาไม่ง่ายอะค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันก็ขอแขกรับเชิญในรายการนี่แหละค่ะขอใช้ในรายการดิฉันอ่านตามประเด็นข่าวก่อนนะคะถ้าอ่านจากหน้าปกเนี่ยวงเล็บคือคำว่าร่างรายงานวิจัยฉบับย่อด้วยนะคะการสร้างความปรองดองแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า6มีนาคม2555อันนี้ให้เห็นกันเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะแล้วก็ให้ดูด้านในที่เป็นสารบัญนะคะสารบัญก็จะบอกเอาไว้ว่าหัวข้อต่างๆนะมีอะไรบ้างซึ่งก็มีหลายต่อหลายหัวข้อแต่อันนี้ขอสรุปรวบกันแล้วกันนะคะว่า2หัวข้อที่เป็นประเด็นมากที่สุดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็เป็นประเด็นข่าวเวลาพูดถึงเรื่องนี้คือ1เรื่องของการนิรโทษกรรมใครกลุ่มไหนความผิดแบบใดบ้างที่จะได้นิรโทษกรรมนะคะอีกหนึ่งหัวข้อจี๊ดพอสมควรค่ะว่าตกลงแล้วสิ่งที่คตส.ทำในสมัยที่มีหน้าที่ตอนนั้นน่ะณวันนี้จะนำมาใช้แค่ไหนหรือเลิกเลยหรือเลิกบางส่วนจะทำอย่างไรต่อไปสองหัวข้อนี้เรื่องนิรโทษกรรมกับเรื่องคตส.เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะที่ต้องถกเถียงกันนี่เรายังไม่รวมเรื่องอื่นๆหรือว่ารายละเอียดเรื่องอื่นๆอีกทีนี้ขอพลิกกลับมาที่ด้านท้ายของรายงานต้องเรียกให้ถูกคือร่างรายงานวิจัยฉบับย่อนะคะก็จะเห็นรายชื่อของ47ท่านตัวเลข47อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะอยู่ในหัวข้อสุดท้ายรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีหลายท่านที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วก็จะยกตัวอย่างเฉพาะนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแต่จริงแล้วมีหลายท่านคุณขัตติยาสวัสดีผลลูกสาวเสแดงอยู่ด้วยนะคะคุณขวัญชัยไพพนาอยู่ด้วยนะคะอาจารย์คณิตนครคอปอยู่ด้วยอาจารย์โคธมอารยาอันนี้สายทางด้านที่ส่งเสริมเรื่องของความไม่รุนแรงก็อยู่ด้วยนะคะอาจารย์จรัญภักดีธนากุลคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณจตุรนฉายแสงอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะพลเอกชวลิตยงใจยุทธคุณณัฐวุฒิใสเกลือที่ท่านอ่านข้ามบางท่านนะคะคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์คุณทักษิณชินวัตรอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะคุณเนวินชิดชอบคุณนิพิษ
นะคะอยู่ด้วยนะคะคุณบรรหารศิลปะอาชาอาจารย์บรรเจิดสิงคเนตินะคะก็ในทั้งหมวกที่เคยเป็นคอตสอด้วยคุณปานเทพพัวพงพันธ์อันนี้สายพันธมิตรนะคะดร.ปรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ขออภัยที่อ่านไม่หมดทุกท่านนะคะนอกเหนือจากนี้มีอาจารย์พิภพธงชัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะคุณหมอเหวงตัวจิราการพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินพลตรีสนั่นขจรประสาทพลเอกสมเจตบุญถนอมเนี่ยข้ามบางท่านนะคะ อดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้ขอข้ามบางท่านขออภัยคือหลายท่านที่เกี่ยวข้องก็เป็นพูดง่ายนะคะเป็นชื่อใหญ่ทางการเมืองแล้วก็มีส่วนร่วมในหลายๆเหลี่ยมมุมของเหตุการณ์ทางการเมืองหลายต่อหลายข้อต่อที่ผ่านมาในช่วง 4-5 ปีที่เข้มงวดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ขอมาดูรายชื่อของคนที่ทำวิจัยก็จะมีหลายท่านซึ่งเป็นคณะวิจัยของสถาบันพระปกเกล้านะคะแล้วก็จะมีรายชื่อของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งหลายท่านบางท่านก็จะอยู่ใน47รายชื่อซะด้วยซ้ำไปนะคะที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าตกลงแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยใช้จริงเลยหรือว่าผ่านกรรมธิการแล้วยังไงต่อแก้ไขไหมเพราะว่าก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าไม่แก้ไขแล้วแต่ว่าจะแนบไปนะคะว่ามีคนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรส่งต่อสภาและสภาใช้แบบไหนต่อไปเอ๊หรืออย่างที่รองนายกเฉลยว่ามันคงต้องเขียนเป็นกฎหมายออกมาละมั้งอันนี้อาจจะไม่มีคนรับก็ต้องเขียนเป็นกฎหมายเลยมีพรบ.รับรองเรียนสรุปให้คุณผู้ชมฟังไม่ถูกนะต้นรายการนะคะว่าทางที่จะใช้ลายลักษณ์อักษรฉบับนี้เป็นแบบไหนหรือว่าสภาจะใช้อย่างไรต่อไปหรือเอาเข้าจริงๆอาจจะโดนลมทั้งหมดเพราะบรรยากาศไม่ปรองดองก็ได้วันนี้เราจะคุยกับ3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นอดีตส.ส.มหาสารคามของพรรคเพื่อไทยนะคะส.ส.ประยุทธ์สิริพานิชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านต่อมาค่ะก็จะเป็นผู้ตอบได้นะคะว่าสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้มีความสั่นคลอนหรือเปล่าในแง่ของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้าไม่ได้มีรายชื่อเป็นคณะผู้วิจัยแต่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ต้องทำข้อมูลเชิงคู่ขนานวิพากษ์วิจารณ์รายงานฉบับนี้ด้วยนะคะพลเอกเอกชัยศรีวิลาศสวัสดีค่ะและท่านต่อมาค่ะไม่เอาเลยแหละพูดง่ายๆนะคะว่ามีหลายประเด็นก็อยู่ด้วยร่วมด้วยนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะออกมาดีสักเท่าไหร่สำหรับผลสรุปที่ออกมาส.ส.พัทลุงของพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพิธอินทรสมบัติสวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดร้อนเท่าไหร่นะคะเน้นมาที่พลเอกชัยก่อนค่ะท่านเบื้องต้นเอาตัวท่านก่อนนายกขออภัยค่ะอดีตนายกอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆไม่น่าจะใช่ท่านที่ต้องตอบล่ะนะคะว่าตกลงแล้วออกมาเป็นอย่างไรหรือออกมาแก้ต่างแทนจริงแล้วท่านเนี่ยรู้รายละเอียดในการทำกระบวนการทั้งหมดของฉบับนี้แค่ไหนคะจริงๆแล้วอย่างนี้ผมอยู่ในหน้าชอคือเป็นที่ปรึกษาค่ะนะที่ปรึกษาก็จะมีอยู่ประมาณสัก7ท่านค่ะที่ปรึกษาก็ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเมื่อเขาต้องการปรึกษาค่ะก็จะใช้อย่างนี้แต่สิ่งที่ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลค่ะแล้วทำเรื่องความขัดแย้งนี้มาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะทำกับที่สถาบันพระปกเกล้ามาก็5ปีแล้ว เพราะนั้นก็ผมก็จะศึกษาคู่ขนานที่บอกว่าเป็นเอกสารเมื่อกี้ย่อใช่ไหมครับ จริงๆแล้วผมจะเรียนอย่างนี้จอมผันอย่างนี้เลยนะครับแต่ละประเทศที่ศึกษาเนี่ยเขามีไม่ต่ำกว่า10ถึง20หน้าแต่ละประเทศนะที่ศึกษา เพราะนั้นถ้าเผื่อเอาพวกนั้นมารวม10ประเทศนี่ก็จะเป็นอีกประมาณสัก100ถึง200หน้าก็จะหนามากกว่านี้นะแต่เขาไม่ได้มารวมตรงนี้อันนี้ที่ผมเรียนแต่ผมเนี่ยจะต้องอ่านด้วยเพราะให้เห็นว่าแต่ประเทศเขามีวิธีการปลองดองยังไงที่จบได้ในประการหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้ว่าเมื่อกี้คุณจำหวันพูดบอกว่าเออแล้วปลองดองนี่จะปลองดองได้ไหมในตัวอย่าง10ประเทศเนี่ยนะครับเริ่มมีการสัญญาณว่าจะปลองดองกันเนี่ยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ย3ปีคือโบลิเวียแต่ที่ใช้เวลามากที่สุดเนี่ยคือ26ปีคือไอร์แลนด์เหนือเพราะนั้นมันชื่ออยู่ตรงนี้เราเริ่มได้ยินสัญญาณว่าจะปลองดองเนี่ยมานานหรือยังผมว่าได้ยินมาประมาณสักปีเศษถึง2ปีนะครับตั้งแต่ท่านผมจำได้ว่าท่านดิเรกถึงฝั่งเนี่ยได้เริ่มทำในที่รัฐสภาใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าอารามีสัญญาณเราเริ่มมาตอนนี้ก็2ปีแล้วเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะจบวันนี้หรือ6เดือนหรืออะไรต่อไปประการที่2เนี่ยผมไม่ได้ทำตรงนี้ถือว่าเป็นการดีมากเลยเพราะผมจะได้วิพากษ์วิจารณ์เต็มที่เหมือนกันแล้วผมก็วิพากษ์วิจารณ์เต็มที่เพราะนั้นนักวิชาการที่เขาทำเนี่ยมีทั้งหมด13คน
นักวิชาการแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสำนักในสถาบันพระปกเกล้าหมายความว่าไงคะแต่ละสำนักในสถาบันพระปกเกล้าคือในแต่ละสำนักเช่นของสำนักผมเนี่ยมีนักวิชาการ3คนวิทยาลัยการเมืองกับปกครองเขาก็มีสำนักละประมาณ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางสถาบันให้มารวมทำงานเพื่อการที่ทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนสวมหมวกใหญ่สุดคือสถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมคะเรียนถามนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของสถาบันพระปกเกล้าเรียนต้องถามก่อนว่าสังกัดแบบไหนคะเป็นหน่วยงานราชการคือทำอะไรต้องตอบโจทย์รัฐบาลตอนนั้นตลอดไหมคะไม่ใช่เลยครับเราทางสถาบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลสถาบันเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐสภาเพราะว่าประธานสภาสถาบันเนี่ยก็คือประธานรัฐสภารองประธานคือประธานวุฒินะครับแล้วนอกนั้นจะมีคณะกรรมการที่เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยนะเข้ามาเป็นกรรมการในสถาบันด้วยเพราะนั้นที่เหลือก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเพราะนั้นก็สถาบันเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐสภางานนี้รัฐสภาเนี่ยขอให้ทำเรื่องนี้สถาบันจึงทำเรื่องนี้ที่ผ่านมาพูดง่ายๆนะคะเอาแบบคนนอกมองเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยมีข้อกังขาสถาบันพระปกเกล้านะคะเรียนถามแทนที่ผ่านมาค่ะณตอนนี้เนี่ยก็มีคนถามบอกเอ๊ะสถาบันปกเกล้าก็ไม่ได้เคยมีพูดง่ายนะคะไม่ได้เคยมีปัญหาว่าจะเชียร์ด้านไหนเป็นพิเศษจนออกนอกหน้าหรือว่าพูดง่ายนะคะคือทำรายงานแบบที่รัฐบาลตอนนั้นอยากจะได้ยินอย่างเดียวจริงๆแล้วสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมีความเป็นอิสระในการทำงานแค่ไหนคะคือจริงๆแล้วถ้าเผื่อถามว่าสถาบันเป็นกลางไหมผมว่าตัวสถาบันเนี่ยเป็นกลางแน่นอนถามว่านักวิชาการที่ทำเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายไหนไหมมันก็ไม่ชัดเจนมาชู้ฝ่ายไหนแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเขามีความเป็นอิสระของแต่ละคนค่ะทุกคนมีอิสระและเป็นตัวตนที่เวลาจะวิพากษ์หรือแสดงความเห็นเขาแสดงกันเต็มที่หมดค่ะนะครับนักวิชาการทั้ง13ท่านนี้นะที่มีรายชื่ออยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นก็ทำเต็มที่แล้วก็วันนั้นคงจะเห็นที่ตอนแถลงข่าวเนี่ยมีนักวิชาการ3ท่านที่ออกมาแถลงจะเห็นเขาพูดในขั้นตอนต่างๆเขาได้อย่างชัดเจนมากนะครับท่านพลเอกเอกชัยคะเท่าที่เราฟังข่าวมาเราไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้แบบไหนเรียนถามสรุปความแบบนี้ว่าร่างรายงานวิจัยฉบับย่อที่ว่านี้คือฉบับจบยังคะคือต้องมีต่อหรือว่าต้องแก้ไขอะไรอีกไหมคะก็ตอนผมถ้าเผื่อถามผมนะผมไม่ได้เป็นคนทำฉบับนี้แต่ว่าถ้าเผื่อถามผมเนี่ยฉบับนี้ถามว่าจบยังจะจบต่อเมื่อยื่นเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กับทางคณะกรรมการวิสามัญเรียบร้อยฉบับสมบูรณ์นะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าจะยื่นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อะไรเนี่ยนะครับคิดว่าจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับยื่นพรุ่งนี้เพราะวันที่21วันพุธจะมีแถลงข่าวใช่ครับเพราะนั้นก็จะเป็นหน้าที่เมื่อกี้พูดอย่างนึงแล้วมีรูปผมขึ้นด้วยว่าไม่แก้แล้วเนี่ยผมว่าคงที่ผ่านมาเนี่ยต้องการเปิดให้การวิพากษ์อยู่แล้วให้วิพากษ์ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีการปรับปรุงเนี่ยจนกระทั่งถึงสุดท้ายเมื่อยื่นฉบับสมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่แก้แล้วเพราะเข้ากระบวนการของคณะกรรมการวิสามันแล้วจะต้องเข้าไปสู่รัฐสภาต่อไปด้วยเพราะนั้นช่วงตอนนั้นไม่แก้แต่ว่าผมยกตัวอย่างนะครับในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการในอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามันปรองดองเนี่ยแต่ผมเป็นอนุคือเขาทำเรื่องภาคใต้ด้วยผมเป็นกรรมการอยู่ตรงนั้นนั่นก็จะจบพร้อมกันเหมือนกันจะจบพร้อมกันวันนี้ก็ประชุมครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะสรุปจบพร้อมกันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะตอนนี้ดูตามโปรแกรมของโมเดลที่สร้างไว้เนี่ยเขาจะมีสุดท้ายของงานตรงนี้ก็คือมีการแถลงต่อสาธารณะในส่วนสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้แถลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับตอนนี้ในส่วนของคณะกรรมการวิสามันเนี่ยก็จะแถลงวันที่21นี้เท่าที่ผมทราบคร่าวๆต้องถามท่านทั้งสองท่านนะเพราะว่ากรรมธิการทราบมาจากท่านประธานพลเอกสนธิท่านบอกว่าวันที่21จะไปแถลงที่มิราเคิลแกรนด์ใช่ค่ะอันนั้นก็ถือว่าแถลงแล้วจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับถ้าเผื่อวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยต้องการให้ใส่อะไรเพิ่มเติมถ้าความเห็นผมนะก็ควรจะต้องใส่เพิ่มเติมหรือแม้แต่ที่อดีตท่านนายกท่านบอกว่าตรงนี้ยังไม่เต็มข้อมูลตรงนี้ทำไมมันหายไปก็ต้องฟังหมดเพราะว่าเราต้องการให้เปิดรับฟังนะครับทีนี้อีก2ท่านค่ะคุณผู้ชมคะที่บอกแล้วว่าอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งหมด38ท่านนะคะทางท่านประยุทธ์ก่อนค่ะเรียนเข้าใจถูกไหมคะว่าฉบับนี้ยังไม่ใช่ฉบับจบอย่างที่พลเอกชัยท่านบอกคือต้องมีแบบเสร็จสมบูรณ์กว่านี้ค่ะผมเรียงลำดับอย่างนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้นะครับวันที่17พฤศจิกายน2554
สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้เวลา30วันพวกเราก็ไปเริ่มทำงานว่าโอ้งานใหญ่ขนาดนี้มัน30วันคงทำไม่ไหวแล้วเราก็ไปกำหนดรูปแบบว่าเราจะตั้งอนุกรรมการเพื่อมายกร่างแนวทางในการสร้างความปลองดองหรือไม่มันก็มีคณะกรรมการหลายท่านเนี่ยนะครับมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะหาคนกลางเป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยเนี่ยนะครับมายกร่างแนวทางก็มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าไปพอไปแล้วท่านก็ไปทำได้ระดับหนึ่งท่านไปขออนุมัติสภาสถาบันหรืออะไรต่างๆตามกระบวนการท่านก็กลับมาขอเวลา ว่าจะใช้เวลา120วันของเรามีเพียง30วันเท่านั้นเราก็กรรมการก็ขอขยายระยะเวลาให้ครอบคลุมไป120วันพอรู้สึกท่านจะทำใต้วันที่111หรือ113นี่สถาบันพระปกเกล้าก็รายงานมาตามหน้าปกเนี่ยนะครับเป็นรายงานฉบับย่อแล้วท่านยังยืนยันว่าแต่ละไอเทมแต่ละไอเทมนี้จะมีเอกสารรองรับที่ค่อนข้างจะจำนวนมากมายสมมติว่าในกรณีปลองดองกรณีที่ทำการปลองดองใน10ชาติยกตัวอย่างมาเนี่ยเฉพาะประเด็นนี้ผมว่าเล่มหนากว่านี้สัก 2-3 เท่าค่ะเพราะมันต้องอ้างอิงเยอะใช่ไหมคะแล้วเมื่อท่านเสนอมาเราก็มาทักท้วงนะครับในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยอมรับว่าได้มีการทักท้วงแต่เราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาที่ท่านทำวิจัยมาแต่เราจะปรับปรุงถ้อยคำนี่ประการที่หนึ่งค่ะประการที่สองเราแนะนำในถ้อยคำที่ยังไม่สมบูรณ์ประเด็นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเราก็ให้ท่านไปเติมเข้ามาส่วนท่านจะเติมเข้ามาแค่ไหนเพียงใดเนี่ยคงจะด้วยกรอบเวลาจำกัดเนี่ยคงเติมเข้ามาไม่มากเพียงแต่ปรับปรุงถ้อยคำที่มันอาจจะมีความหมายที่ผิดเพี้ยนไปนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าหากเราพิจารณาแล้วเมื่อวันอังคารที่แล้วมาเราก็มีความเห็นตรงกันว่าอังคารที่จะถึงนี่คือพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการสรุปรายงานนี่คือร่างสรุปรายงานของคณะกรรมการซึ่งจะเป็นข้อสรุปอีกทีหนึ่งถามว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยหรือไม่ก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะไม่เป็นเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยเพราะว่านักวิจัยก็มีความอิสระเมื่อเราเห็นผลงานของสถาบันพระปกเกล้าออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าทำได้สมบูรณ์พอสมควรแต่นี่คือแนวทางที่จะต้องทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหรือไม่ไม่ใช่ครับกรรมการจะเห็นชอบตามนี้ 100% หรือไม่ไม่ใช่ครับแต่กรรมการอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา135เนี่ยเมื่อสภามอบหมายให้ทำเรื่องใดๆเราก็ทำการศึกษากำหนดแนวทาง1 2 3ค่ะอาจจะมีส่วนหนึ่งของพื้นฐานทางหลักฐานทางวิจัยมาของสถาบันพระปกเกล้าเป็นพื้นฐานหรือเราจะแยกย่อยต่างหากก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ลิดรอนสิทธิในการรับรู้ของสมาชิกที่มอบหมายให้เรามาศึกษาเราก็จะนำเอกสารเหล่านี้ประกอบเป็นภาคผนวกเข้าไปค่ะเรียนเข้าใจถูกไหมคือเป็นงานของคณะกรรมการชุดนี้นะคะเสร็จแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็ให้สถาบันพระปกเกล้าไปทำแล้วก็เสนอกลับมาที่คณะกรรมการทีนี้เวลาส่งต่อค่ะคืองานจะจบในลักษณะไหนคะคือว่าคณะกรรมการสรุปไปแล้วก็ส่งขึ้นสภาทั้งหมดทั้งฉบับรายงานแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการเหรอคะนี่เป็นเอกสารในภาคผนวกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแนวทางจะต้องเอาตามนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วจะถูกนำไปใช้ในสภาแบบไหนคะก็นำเสนอเป็นแนวทางที่มันมีตัวร่างที่จะต้องมีสรุปอีกต่างหากนะครับค่ะซึ่งอันนี้คือฉบับที่จะใช้วันไหนคะฉบับที่จะใช้ที่จะเสนอต่อสภาอีกต่อนึงค่ะซึ่งสรุปเหมือนในนี้ไหมคะเนื้อหาเหมือนกันไหมคะจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวครับมีบางส่วนเชิญครับชอบจริงๆเลยดูเอกสารทางการนะคะเดี๋ยวถามสสนิพิษต่อเลยค่ะท่านคืออันนี้คุณนิพิษก็ต้องมีสินะคะครับถ้าไม่มีจะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณนิพิษค่ะฉบับนี้เนี่ยคือฉบับที่จะฉบับร่างเป็นฉบับร่างแปลว่ายังไม่จบเหมือนกันของคณะกรรมการซึ่งต้องจบพรุ่งนี้ไหมคะน่าจะจบพรุ่งนี้ครับอย่าใช้น่าจะสิกลัวยาวก็มีเวลาอยู่คณะกรรมการมีเวลาทำงานอยู่น่าจะสรุปได้แล้วเอาอย่างนี้ค่ะเรียนไม่ถามตัวร่างก็ได้ถามว่าตัวที่สรุปจบเนี่ยนะคะคณะกรรมการเสนอสู่สภาเพื่อใช้
ช้แบบไหนต่อไปคะหรือ ก็เสนอไปอย่างนั้นอาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้ใช้ไม่ได้ถกเถียงกันก็ได้ใช้แบบไหนอะคะผมเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับร่างที่คุณจอมขวัญยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับขาวๆเนี่ยนะค่ะมันมีความผิดปกติมาแต่เริ่มแรกนะคือในขณะที่คณะกรรมการเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ร่างนี้มันออกมาแล้วคือร่างนี้มันต้องสรุปโดยคณะกรรมการนะครับแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่มีมติเลยว่าจะสรุปยังไงเนี่ยท่านพลเอกสุนทรีท่านเสนอร่างนี้มาก่อนว่าเนี่ยเราสรุปแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็กรรมการพอรู้ปั๊บเนี่ยกรรมการบอกไม่ได้ยังไม่สรุปเลยท่านสรุปมาได้ยังไงท่านจะลงนามส่งสภาได้ยังไงสรุปฉบับแรกร่างฉบับแรกถูกตีตกไปโดยคณะกรรมการนะครับเป็นการทํางานของคนไม่กี่คนผมกล่าวหาท่านพลเอกสุนทรีเลยล่ะนะครับแล้วก็มีมือร่างมีทํางานของท่านโดยไม่ผ่านกรรมการแล้วก็ท่านเสนอว่าเนี่ยเราสรุปอย่างนี้แล้วนะนะครับกรรมการก็ตกใจเอ้าคณะกรรมการยังพิจารณาอยู่เลยยังไม่จบเลยนะครับพระปกเกล้าก็ยังไม่มาเลยภาคใต้ก็ยังไม่มาเลยนะครับแล้วท่านสรุปเล่มนี้ได้ยังไงท้ายสุดก็ยอมก็เลยร่างฉบับแรกเนี่ยตกไปนะครับพอร่างฉบับแรกตกไปหลังจากนั้นก็มีของสถาบันปกเกล้าออกมานะครับและมีร่างที่คุณจอมขวัญยกขึ้นมาสักครู่เป็นร่างฉบับที่2แล้วฉบับนี้ที่ท่านประยุทธ์ให้เรียนขอยืมเนี่ยนะคะอันนี้คือร่างฉบับที่2ครับหลังจากฉบับแรกตกไปเดี๋ยวนะคะที่ดูจะมีการประชุมของคณะกรรมการปรองดองคือเมื่ออังคารที่แล้วครับก็คือวันที่เนี่ยค่ะข้อมูลณวันที่13นี่ล่าสุดครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้มีประชุมคณะกรรมการมีอีกร่างหนึ่งก่อนหน้านี้มีอีกร่างหนึ่งค่ะแล้วก็ถูกตีตกไปก็กลายมาเป็นร่างนี้นะครับซึ่งก่อนจะเสนอสภาต้องมีอีกชุดหนึ่งผมจะต้องมีอีกชุดหนึ่งคือผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกสักนิดหนึ่งบังเอิญผมเองเนี่ยเป็นกรรมการเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่เต็มเวลาผมเป็นคนแปลกไปเช้าก่อนเวลาแล้วไม่เลิกก็ไม่หนีค่ะประเด็นที่ท่านนิพิษพูดถึงนี่เป็นประเด็นที่น่าเห็นใจท่านนิพิษเหมือนกันท่านงงในเอกสารที่สรุปมายังไงคะแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ท่านนิพิษเข้าใจคือจริงๆในกระบวนการเนี่ยนะครับมันมีฝ่ายผู้ช่วยเลขามีเลขาผู้ช่วยเลขาเขาก็พยายามดึงเอาจากรายงานการประชุมเป็นสรุปเนื้อหามาให้กรรมการพิจารณาแต่การพิจารณาเนี่ยมันอาจจะล้ำไปบางอย่างอย่างที่ท่านนิพิษเข้าใจถูกต้องบางอย่างมันขาดหายไปผมเป็นคนหนึ่งที่ทักท้วงประเด็นนี้เป็นคนหนึ่งที่ทักท้วงประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงผมเสียดายถ้อยคำที่ท่านเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเขาตั้งประโยคคำถามว่าตอนนี้คนไทยยังรักกันหรือเปล่าคนไทยยังรักประเทศไทยหรือเปล่าคนไทยเรายังจะอยู่ร่วมกันในประเทศไทยหรือเปล่าสามประโยคนี้มันก้องในหูผมจนกระทั่งเรียกว่าเอาภาคผนวกเข้ามาเพิ่มเติมวันนี้เห็นแล้วผมเพิ่งไปหยิบจากสภามาขอเจ้าหน้าที่มาสดๆร้อนๆเมื่อตอนเย็นนี้เองครับท่านประยุทธ์หมายความว่าไงคะคือทั้งหมดคือเดิมทีมันหายไปแต่ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ช่วยเลขาก็เอาเป็นภาคผนวกเข้ามาท่านที่พิษอาจจะท้วงติงในตรงประเด็นนี้มันงอกเกินไปกว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นหรือในกรณีขอในกรรมธิการว่ามันเกินไปก็ต้องตัดทอนลงในส่วนที่มันขาดหายไปก็ต้องเอามาเพิ่มเข้าค่ะนี่เดียวที่ท่านพิษบอกว่าสักครู่นี้เนี่ยบอกว่าคือตัวร่างก่อนที่จะเป็นวันที่13มีนาคมคืออังคารที่แล้วมีก่อนไหมคะมีร่างแบบนี้ออกมาก่อนไหมคะมีร่างมาทำโดยผู้ช่วยเลขาในฝ่ายของสภาเจ้าหน้าที่ของสภาค่ะเอาแบบที่เมื่อกรรมาธิการเนี่ยต้องการเป้าหมายว่าจะให้จบแล้วค่ะเขาก็เลยรวบรวมในรายงานการประชุมเนี่ยนะครับซึ่งออกมาก่อนอย่างที่คุณนิพิษบอกไหมคะว่าออกมาก่อนจะได้อ่านรายงานของพระปกเกล้าอ๋อไม่ก่อนครับไม่อะคะก็หลังจากพระปกเกล้าออกมาค่ะคุณนิพิษค่ะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมยืนยันว่าร่างนี้มันมีร่างก่อนฉบับนี้ก่อนวันที่13ก่อนฉบับนี้คือนี่หลักอย่างนี้ครับจริงๆตรงนี้ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับมันต้องมีการพิจารณาสิ้นสุดก่อนแล้วมาสรุปไม่ใช่เรากำลังพิจารณาอยู่แล้วมาสรุปแล้วมันผิดหลักนะครับพระปกเกล้าก็ยังไม่มาประการที่1ประการที่2เรื่องของภาคใต้นะครับภาคใต้มันมีอนุอีกชุดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ก็เป็นผมก็อยู่ในภาคใต้ด้วยมันต้องมีการสรุปเหตุการณ์ในภาคใต้ด้วยเพื่อการเยียวยาแต่ว่ายังไม่มาเลยนะครับแต่ว่าก็ลงเตรียมลงนามเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าการพิจารณาของกรรมการเสร็จสิ้นแล้วถ้ามันผิดเพราะ
คุยกันไปคุยกันมาโอ้ไม่ใช่แล้วยังไม่จบเลยร่างนั้นก็เลยตกไปนะครับทีนี้ร่างจะเป็นร่างได้เนี่ยมันต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมาธิการอยู่ๆท่านไปยกร่างมาแล้วบอกนี่จะแบบร่างแจก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 ข้อมูลยังไม่จบไม่ได้ผมเลยบอกมีการรวบรัดผิดปกติอันนี้ข้อสังเกตแรกแน่นอนนะแล้วก็มาเป็นฉบับใหม่อันนี้ครับเล่มล่าสุดผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงท่านค่ะเดี๋ยวนิดเดียวบางเงินผมเป็นต้นเรื่องเป็นต้นเรื่องในต้นกระชับนะเดี๋ยวท่านนิพิษไม่ต่อเนื่องกระชับขอโทษท่านนิพิษบางเอิญเนี่ยผมเป็นคนต้นเรื่องเพราะว่าผมเคยเป็นกรรมธิการชุดอื่นมาก่อนค่ะท่านผมต้องการที่จะให้กรรมธิการพิจารณาร่างที่จะรายงานด้วยผมเลยให้เจ้าหน้าที่เขาไปโดยที่ไม่ได้กำชับกำชาผมยืนยันเลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยแต่คุณสรุปมาให้ผมเห็นค่ะส่วนที่ยาวผมตัดออกส่วนที่สั้นหรือไม่เต็มผมจะเติมเข้าค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นถกเถียงกันเรื่องวันที่นะคะแต่งั้นถามแบบนี้คือคุณนิพิษให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันคือในโทนเดียวกับประชาธิปัตย์ของพรรคอ่ะนะคะว่ามีหลายอย่างที่รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ใส่ไว้แล้วไม่ครบถ้วนดิฉันตีความมาเองแบบภาษาชาวบ้านดิฉันนะคะก็คือว่าเหมือนข้อมูลเอียงอ่ะพูดง่ายๆคือหรือเปล่าคะผมไม่เคยกล่าวหาอย่างนั้นเลยนะผมพูดอย่างนี้ครับผมแค่ข้อสรุปของพระปกเกล้าอันนี้เอาพูดถึงของพระปกเกล้าแล้วนะฮะผมบอกสมมติว่าพระปกเกล้าสรุปมา10ประเด็นผมบอก9ประเด็นผมรับได้ผมรับได้ถึง9ประเด็นนะมีประเด็นเดียวที่ผมรับไม่ได้คือเรื่องของนิรโทษกรรมเพราะว่านิรโทษกรรมเนี่ยครับถ้ามันมี3รูปแบบ3เวอร์ชั่น3ลักษณะนี่ลักษณะแรกคือทักษิณได้ทั้งหมดหรือกระบวนการของคุณทักษิณได้ 100% เรื่องที่2คือได้ปานกลางเรื่องที่3เวอร์ชั่นที่3คือได้น้อยทั้งหมดที่สรุปมาเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคุณทักษิณหรือกระบวนการแนวร่วมคุณทักษิณได้ทั้งหมดเลยได้น้อยได้ปานกลางครับได้มากนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถามผมว่าตรงไหนได้มากตรงไหนได้น้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังค่ะคุณนิพิษมองว่าถ้าใช้คุณทักษิณเป็นโจทย์นะคะคุณทักษิณจะได้จากหัวข้อนิรโทษกรรมหรือหัวข้อเกี่ยวกับคตส.มากกว่ากันคะผมได้ทั้งสองประการนะเพราะคตส.ของคุณทักษิณเองก็ยังค้างอยู่บางเรื่องนะครับส่วนคดีอาญาก็ยังมีอยู่เพราะคุณทักษิณจะได้ทั้งคตส.ทั้งคดีอาญาทั่วไปด้วยนะครับประชาธิปัตย์ได้ด้วยไหมคะประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยคือที่ประชาธิปัตย์โดยเฉพาะผมเรียกร้องผมเป็นคนเรียกร้องคนแรกว่าสถาบันพระปกเกล้าทบทวนนะครับเรื่องรายงานผลการวิจัยนี่คือเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราพยายามลืมข้อเท็จจริงไปเรื่องหนึ่งคอปเองเนี่ยก็บอกว่ารวบรวมข้อเท็จจริงก่อนนะครับค้นหาความจริงก่อนคุณจังหวัดจำได้นะค้นหาความจริงก่อนพอค้นหาความจริงปั๊บเผยความจริงพอเผยความจริงปั๊บหลังจากนั้นแหละครับจะนิรโทษกรรมจะอภัยโทษว่ามาแต่ณวันนี้ถามที่ในวงเนี้ยมีการค้นหาความจริงและเปิดเผยความจริงหรือยังมีไหมครับความจริงคืออะไรก่อนไม่มีเลยจู่ๆคุณมานิรโทษกรรมได้ไงมันต้องค้นหาความจริงและเปิดเผยความจริงหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการนิรโทษกรรมแต่ในขณะนี้มีความพยายามฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมด้วยการออกนิรโทษเลยโดยไม่ต้องพูดหาความจริงกันละอันนี้ที่เรารับไม่ได้ค่ะคุณนิพิษมองว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้อะไรจากข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเลยหรอคะประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่สามารถยุติความขัดแย้งได้นะครับก็คือถ้าเราเถียงกันเนี่ยนะนำคดีไปสู่ศาลเลยคุณไม่เชื่อศาลเลยไม่ใช่ศาลพระภูมินะ ไม่ใช่ศาลเจ้านะเป็นศาลฎีกา9คนได้ด้วยซ้ำค่ะถ้าเราเถียงกันนำคดีไปสู่ศาลถ้าผิดถูกยังไงก็นิรโทษทีหลังได้นี่ครับอย่าฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมด้วยการนิรโทษเนี่ยลองถามกลับบ้างนะคะครับเพราะไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าคะก็เลยไม่ชอบใจเราไม่ได้เรียกร้องเลยแล้วขอให้กระบวนการนิติรัฐนิติธรรมเดินไปได้ค่ะแล้วไหนล่ะคอปบอกค้นหาความจริงไหนล่ะพระปกเกล้าค้นหาความจริงก็เรียนถามแทรกนิดเดียวค่ะคุณนิพิษคุณนิพิษรู้สึกไหมว่าคอปทำงานไม่ง่ายแล้วก็คุณนิพิษรู้สึกไหมว่าคอปอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้มันทำเพื่อประเทศชาติส่วนตัวเราไม่ได้หรอครับผมก็ไม่ได้ส่วนตัวค่ะที่หมายถึงว่าคือเราอาจจะสรุปไม่ได้ซะด้วยซ้ำหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลายคดีที่ว่าก็ว่านะคะเรียนก็ว่าตามจริงว่าเราต้องทำใจว่าบทสรุปอาจจะรู้ก็ได้แต่ถ้าเปิดเผยมาอาจจะไม่ดีกับสังคมหรือประเทศเลยก็ได้มันต้องเปิดเผยครับไม่งั้นมันเถียงกันอย่างเงี้ยครับก็เลยมีการกระบวนการค้นหาความจริงและเปิดเผยความจริงนะครับแต่ว่าการเปิดเผยความจริงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุณนิพิษคุณประยุทธ์เป็นคนทำอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ในกรในขอได้ใส่ข้อเท็จจริงไม่ได้ก็ไม่เปิดเผยชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเลยผมเลยบอกเอ๊ะคุณรีบร้อนเร่งรัด
มาเรียกโทษกรรมทำไมค่ะควรจะเป็นลำดับขั้นถูกต้องครับอย่างที่คอปอก็เคยเสนอแล้วก็ทำอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งยังขอปิดท้ายนิดเดียวนะคะช่วงแรกเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อที่พลเอกชัยค่ะท่านรู้สึกไหมคะว่าบางอย่างถูกตัดทอนออกไปเช่นการกล่าวถึงสถานการณ์บางอย่างหรือว่าลักษณะของการนำเสนอข้อมูลเหมือนกับไม่ค่อยกลางเท่าไหร่อย่างนี้ครับผมเล่าฟังว่าผมเคยไปนั่งรับฟังการประชุมครั้งหนึ่งในครั้งนั้นบอกว่าเรื่องการหาความจริงเนี่ยถ้าเผื่อคอปทำไปแล้วเนี่ยไม่ทำงานทับซ้อนกันให้ใช้ความจริงที่คอปเนี่ยหาเนี่ยมาใช้ทำงานต่อได้เลยผมจำได้ครั้งนั้นครั้งหนึ่งนะครับท่านยืนยันได้เพราะนั้นทางคณะทำงานเนี่ยผมก็ทราบว่าเขาก็ดูจากข้อมูลของคอปเพราะคอปเนี่ยทำมาสองเล่มแล้วที่ออกมาเพราะนั้นก็จะดูจากข้อมูลจากตรงนั้นได้ส่วนหนึ่งแล้วคงจะไปหาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมก็ทราบว่าทางคณะทำงานของคณะการวิสามันเนี่ยก็เอาข้อมูลของคอปมาใช้ประโยชน์ด้วยในพูดกันอยู่แล้วว่าจะต้องข้อมูลจากคอปเมื่อกี้คุณจอมขวัญอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ธนาคารมาเกี่ยวข้องอะไรได้ไงผมจะเรียนงี้ว่าทางคณะกรรมการวิสามันได้เชิญกลุ่มคนต่างๆมาอีกเยอะมากเลยให้ท่านอธิบายได้ว่ามีใครมาบ้างมาชี้แจงเยอะมากแม้แต่คณะกรรมการกฤษฎีกานิรโทษกรรมทางคณะกรรมการกฤษฎีกาผมก็จำได้ว่าก็มาชี้แจงหลายๆกรณีใช่ไหมครับว่าเขาทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นกรรมธิการสภาก็คือเรียกใครมาตอนนี้พอมาดูเอกสารตรงนี้นะครับเอกสารในเล่มนี้ในการก็ตามทฤษฎีเรื่องการให้อภัยเนี่ยการให้อภัยในกรณีศึกษาของ10ประเทศที่ศึกษานะครับมีทั้งหมด8ประเทศทำกระบวนการนี้นะยกตัวอย่างเกาหลีใต้เนี่ยให้อภัยโทษกับผู้กระทำความผิดหลังจากได้รับโทษไปแล้วระยะหนึ่งนะครับหรือว่าแอฟริกาเนี่ยตั้งคณะกรรมการเพื่อนิรโทษกรรมนะครับของอาเจอินโดนีเซียเนี่ยก็ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังในกรณีของเป็นผู้ก่อการร้ายคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีการทำลักษณะนี้เพียงแต่ว่าทำมากทำน้อยทำในพื้นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ทำใน10ประเทศใน8ประเทศทำนะมี2ประเทศที่ไม่ได้ทำก็คือโบลิเวียกับเยอรมันไม่ได้ทำนิรโทษกรรมเท่านั้นเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นความเป็นมาในการศึกษา10ประเทศเหมือนกันว่าบ้านเมืองที่เขาขัดแย้งกันแต่ขอเรียนจอมฝันอย่างนี้นะว่าเขาขัดแย้งกันที่เนี่ยเขาตายกันหลายพันคนแล้วตายจนกระทั่งถึงล้านคนอาจจะต่างจากเราของเราไม่เสียชีวิตมากขนาดนั้นแต่ถ้าเผื่อถามว่ามากขนาดนั้นไหมภาคใต้ก็มากขนาดนั้นนะ 5,000 กว่าคนนะเพราะนั้นมันก็ทำยังไงที่จะให้พูดง่ายๆว่าจะให้ที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยจบถูกแก้ปัญหาในระยะสั้นก่อนเพราะที่ข้อเสนอที่คุณจอมฝันพูดเนี่ยเป็นระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนะระยะยาวที่ยังแก้ได้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเผื่อไม่แก้เนี่ยความขัดแย้งก็จะกลับขึ้นมาใหม่อีกเพราะว่านี่เพียงแค่เยียวยาระยะสั้นเท่านั้นเองล่ะที่จะทำให้เหตุการณ์ขัดแย้งเนี่ยสงบลงไปหน่อยนึงครับค่ะคุณผู้ชมคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าบรรยากาศแลดูอาจจะกึ่งๆว่าจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีข้อสงสัยบางอย่างที่ยังเดินไปสู่ความปรองดองยังไม่ได้สักทีนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็คงต้องถามประเด็นซ้ําเดิมนะคะว่าเป็น2เรื่องใหญ่จริงหรือเปล่าที่ทําให้ประชาธิปัตย์เองมองว่าแหมมันก็มีหลายอย่างที่กล้ำกลืนนะคะถ้าจะให้ยอมรับในขณะที่ทางเพื่อไทยเองมองต่างไปหรือเปล่าว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็มีอีกมุมเหมือนกันนะที่ประชาธิปัตย์แย้งว่าก็มีคนเขาซักไซ้ไล่เรียงกันมาว่าจริงๆแล้วที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นอย่างใจประชาธิปัตย์นะเพราะมันผิดมาตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าด้วยเรื่องของนิรโทษกรรมและเรื่องคตส.นะคะว่าอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้แบบไหนที่คงไว้และแบบไหนที่ต้องขจัดให้หมดไปแล้วยอมกันไม่ได้จริงๆสักครู่ค่ะผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามันก็คือชุดปรองดองเนี่ยนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิธหรือว่าท่านประยุทธ์เองเนี่ยก็จะมีการประชุมกันด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีบทสรุปเพราะว่าในวันที่21นะคะจะมีการแถลงข่าวร่วมกันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะคะร่วมกันคือหมายถึงสถาบันพระปกเกล้าด้วยแล้วก็คณะกรรมการของสภาชุดปรองดองด้วยซึ่งเท่าที่เราคุยกันวันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะสรุปแบบไหนนะคะแต่ว่ายังไง21คือวันพุธเนี่ยต้องมีการแถลงข่าวแล้วพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินท่านก็บอกว่าก็มีแนวคิดที่จะมีการเปิดเวทีสาธารณะก็น่าจะใช้วันที่มีการแถลงข่าวนั่นแหละนะคะที่จะมีการถกเถียงออกความคิดเห็นกันในเวทีนั้นด้วยแต่ทีนี้กว่าจะไปถึง24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงถัดไปเอาตอนนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะเนื่องกลับมาที่ท่านประยุทธ์ค่ะว่าประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะอย่างที่ท่านพลเอกเอกชัยท่านบอกนะคะก็คือเรื่องนิรโทษกรรมกับเรื่องของคตส.คือประเด็นท
ถ้าจะถามผมในฐานะกรรมาธิการเนี่ยก็ถามในเรื่องของงานที่ผมประชุมค่ะท่านแต่ถามเรื่องนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมจริงๆแล้วมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างแล้วมีการซักถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาชี้แจงนะครับค่อนข้างจะมากเป็นประเด็นของข้อซักถามว่านิรโทษกรรมคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันใกล้เคียงอภัยโทษนิรโทษล้างมลทินโทษเนี่ยนะครับมัน3อย่างเนี่ยมันใกล้เคียงกันอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจสภาไม่เกี่ยวแต่นิรโทษกับล้างมลทินเนี่ยเป็นหน้าที่ของสภาของรัฐสภาค่ะเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมเนี่ยผมไม่อยากจะให้ถามไม่อยากจะให้ใช้หลักคิดว่าประชาธิปัตย์ที่อารวาสมาคือไม่ได้อะไรใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะผมไม่อยากให้ถามว่าประชาธิปัตย์ได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเพื่อไทยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าหลักคิดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วเนี่ยออกกฎหมายมันจะแกว่งทันทีหลักมันจะไม่ดีโดยตรรกะเนี่ยนะครับผมคิดว่ากว้างแคบเลยนะครับในประเด็นที่ผมค่อนข้างจะคุ้นชินกับการออกกฎหมายเนี่ยคือเราคำนึงถึงประเด็นอะไรที่มีปัญหาเราก็จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเท่าที่จำเป็นใครจะได้ใครอยู่ในวงที่เราเขียนให้คนนั้นก็ได้ค่ะงั้นดิฉันไม่ถามว่าใครได้ดิฉันถามท่านว่าแนวคิดท่านซึ่งสามัญปกเกล้าเสนอมา2ทางเลือกท่านคิดว่าทางเลือกไหนน่าจะเหมาะกับการปลองดองสามทางเลือกถ้านิรโทษกรรมมี2ไหมคะเรื่องคอตสมีทั้งหมด3ค่ะถ้าในกรณีที่เรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วทั้งหมด22ครั้งโดยออกเป็นพระราชบัญญัติ20ครั้งแล้วออกเป็นพระราชกำหนด2ครั้งครั้งสุดท้ายก็คือปี24 2524แต่อยู่ในปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา309เนี่ยในฉบับรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยเป็นครั้งที่23ค่ะผมคิดว่าเป็นความสง่างามในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยเขาพิจารณาผมไม่อยากจะฟันธงว่าดีหรือไม่ดีค่ะถ้าเราสามารถก้าวข้ามปัญหาได้หลังจากที่เราค้นหาความจริงโดยบริบททางสังคมที่ยอมรับที่จะยอมรับการเปิดเผยได้นั้นนะครับเหมาะสมในการเปิดเผยก็เปิดเผยไปไม่เป็นไรเปิดเผยข้อเท็จจริงไปแล้วนำไปสู่การเยียวยานำไปสู่การก้าวข้ามปัญหาค่ะท่านเพราะฉะนั้นเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยจะผมจะไม่ซีเรียสบังเอิญผมเป็นอดีตส.ส.ผมคงจะก้าวล่วงบรรดาอย่างท่านนิพิษในฐานะส.ส.ท่านในฐานะกรรมาธิการค่ะว่าท่านออกความเห็นในกรรมาธิการในกรรมาธิการเนี่ยผมคิดว่าโดยตรรกะเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าเอาตัวบุคคลมาเป็นตัวตั้งเอากรอบของกฎหมายมาเป็นตัวตั้งส่วนใครได้ก็อยู่ในวงนี้ใครไม่ได้ก็อยู่นอกวงก็จบกันไปก็อย่าง2ทางเลือกนะคะคุณผู้ชมที่เคยบอกไว้คือทางเลือกแรกเนี่ยนะคะคือคนที่จะได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมนะคะคือคดีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะแล้วก็คดีอาญาที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอันนั้นทางเลือกแรกส่วนอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเฉพาะคดีตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนคดีอาญาแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองจะไม่ได้รับการยกเว้นนะคะทีนี้เนี่ยต้องถามอีกหนึ่งท่านในกรรมาธิการคุณนิพิษค่ะสองทางเลือกนี้ครับเอาคดีอาญาก่อนนะค่ะคดีอาญาทั่วไปเนี่ยคือประชาธิปัตย์เราก็ถอยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะยืนยันไม่นิรโทษอย่างเดียวนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเราจะปองดองกันนะเรื่องคดีอาญาทั่วไปเนี่ยการฝ่าฝืนพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินบริหารการในสถานการณ์ฉุกเฉินรับได้ครับถอยได้เลยนะครับคนที่มาชุมนุมโดยฝ่าฝืนพ.ร.ก.นี่นิรโทษในหมดเลยจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็นิรโทษไม่มีความผิดในขณะนี้คนที่มาชุมนุมนะครับและถูกดำเนินคดีอยู่ทางพ.ร.ก.ยังมีอยู่นะครับนะครับอันนั้นคนเหล่านี้นิรโทษเขานะครับแต่คนที่ยิงวัดพระแก้วคนที่เผาสารกลางนะครับคนที่เผากรุงเทพครับอย่างเงี้ยครับนิรโทษไม่ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้นหาความจริงนะครับผมสรุปนะครับคดีอาญาทั่วไปเนี่ยพ.ร.ก.นิรโทษครับผมยกมือให้เลยประชาธิปัตย์ยกมือให้เลยนะครับแต่เผากรุงเทพเผาสารกลางยิงวัดพระแก้วอะไรพวกนี้นิรโทษไม่ได้มีอาวุธไว้ในความครอบครองตกใจง่ายเข้าไปในห้างแล้วก็จวยสินค้าเบรนด์เนมออกมาอยู่ท้ายรถเบนซ์อย่างเงี้ยนิรโทษไม่ได้ละนะครับอันนี้ต้องดำเนินคดีเป็นคดีอาญาทั่วไปนะครับนิรโทษไม่ได้ส่วนคอตสอนะครับคอตสอที่สามเพิ่งไปคอตสอแป๊บเดียวขอนิรโทษก่อนซึ่งแนวคิดของคุณนิพิษเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ไหมคะผมว่าเป็นเอกฉันท์เลยละครับ
ครับค่ะและผมคิดประชาชนก็รับได้นะถามว่าประชาชนยิงวัดพระแก้วเนี่ยคนต้องการนิรโทษไหมคนเผาสารกลางเนี่ยคนต้องการนิรโทษไหมผมคิดคนไม่ต้องการนะทุกอย่างทุกสีที่ทำทุกอย่างทุกสีทุกอย่างทุกสีพิสูจน์ที่ครับค่ะผมขออนุญาตใช้ข้อเท็จจริงทางกฎหมายอีกนิดนึงนะครับบังเอิญผมไม่อยากจะพลาดพิงในเรื่องของตนเองขึ้นมาผมบังเอิญถูกผลพวงที่การปฏิวัติเมื่อ6ตุลาคม19ค่ะท่านผมถูกขังลืมแล้วผมได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่17ธันวาคม2519นั่นคือส่วนที่1ที่ผมได้รับค่ะแต่บังเอิญเมื่อปี21วันที่21กันยายน2521เนี่ยบังเอิญมีคดีที่ค้างอยู่ที่ศาลทหารคดีดำผมจำตัวเลขไม่ได้บังเอิญนึกว่าจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้นำเอกสารมาแต่ประสบการณ์ตัวจริงนี้เนี่ยจริงนี้เนี่ยทำให้ผมนี่คิดขึ้นมาได้ถามว่าประเด็นที่ท่านนิพิษพูดถึงว่าการเผาบ้านเผาเมืองตรงนั้นตรงนี้หรือการขโมยถึงหรือไม่ผมไม่คิดในข้อนั้นถ้าจะเขียนกฎหมายกันจริงๆว่าคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องต้องไปตีความว่าการเกี่ยวเนื่องนี่เกี่ยวเนื่องหรือไม่การเดินขบวนการแสดงความคิดเห็นการทำความผิดทางอาญาแล้วไม่เปิดโอกาสให้คุณไปขโมยสินค้าแบรนด์เนมหรือไปทำอะไรนี่คุณนิพิษก็พูดถูกต้องแต่ทีนี้มันต้องอยู่ในรูปของคณะกรรมการซึ่งมาว่าอะไรควรหรือไม่ควรผมจะไม่เจาะจงในกรในขอค่ะผมจะประเด็นโดยตรรกะของข้อกฎหมายจริงๆค่ะคือในกรณีของคดีอาญาที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือว่าถูกพูดง่ายๆนะคืออารมณ์ทางการเมืองพาให้ทำและผิดกฎหมายอาญาเนี่ยทุบสัญญาณจราจรอะไรเพียงเล็กน้อยอาจจะชกต่อยกันบ้างในขณะที่ปินวิวาทบาดหมางกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนถ้อยคำอะไรนี่คือถือว่าเกี่ยวเนื่องค่ะแต่มันไม่ได้เปิดโอกาสว่าให้คุณไปขโมยของเขาค่ะซึ่งในบางกรณีน่าจะอย่างที่บอกแม่คุณนิพิษบางคดีอาจจะจบเร็วก็ได้เป็นคดีอาญาก็จริงแต่ว่าถ้าลองพิจารณาแล้วบางคดีก็ได้ได้อาจจะไม่หนักมากใช่ได้แต่คือเกิดในช่วงที่มันโดนอารมณ์รุนแรงจริงๆไม่มีปัญหาแล้วครับอย่างทะเลาะวิวาทกันบ้างอย่างพี่พยุทธ์ว่าเนี่ยไม่มีปัญหาที่จะโทษได้นะครับแต่ถ้าเป็นคดีอุกชะกันเราไปดูต่างประเทศนะครับในกรณีที่ประชาชนมีปัญหากับรัฐแล้วประชาชนมีกองกำลังสนับสนุนเขาไม่เคยนิรโทษเลยนะแต่ว่าถ้าประชาชนทะเลาะกับรัฐมีปัญหากับรัฐใช้ความรุนแรงกับรัฐโดยไม่มีกองกำลังติดอาวุธนะฮะนิรโทษได้แต่ว่าในขณะนี้นะครับสมมติฐานฝ่ายหนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นฝ่ายผมก็ได้มันมีกองกำลังติดอาวุธนะแม้นผมจะตายได้ยังไงนะครับมันมีอาวุธนะถ้ามีกองกำลังติดอาวุธไปดูนะครับสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาไม่เคยนิรโทษกรรมค่ะเว้นแต่ว่าขอประธานอภัยโทษค่ะสู้คดีก่อนจบแล้วขอประธานอภัยโทษนะครับถ้าคุณทักษิณจะขอประธานอภัยโทษนะถ้ายังขาดเสียงอยู่นะผมเซ็นให้เลยผมลงชื่อให้เลยแต่อย่าไปตัดตอนกระบวนการยุติธรรมค่ะท่านพลเอกชัยค่ะท่านประเด็นนี้ค่ะเรื่องนิรโทษกรรมแนวคิดก็ผมดูก็ที่ท่านนิพิษพูดนี่มันอยู่ระหว่างทางเลือกที่1ทางเลือกที่2เลยนะ เพราะว่ายินดีที่จะนิรโทษให้ในกรณีที่เป็นคดีอาญาบางคดีเมื่อกี้พูดชัดเจนนะ บางคดีนะแต่ว่าในนี้บอกเลยว่าคดีอาญาที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะชัดเจนมากว่าถูกสงการเมืองถ้าว่าไม่ใช่การเมืองเนี่ยก็ต้องโดนอยู่แล้วค่ะนะต้องโดนดำเนินคดีอาญาอยู่แล้วค่ะจะอ้างการเมืองหมดได้มั้ยคะท่านมันอ้างไม่ได้อยู่ดีจะมาอ้างทุกเรื่องเป็นการเมืองก็ไม่ได้มันไม่ถึงเลยอ้างก็ไม่ได้ครับใช่อ้างยังก็ไม่ได้ฮะบางเรื่องอ้างไม่ได้เลยค่ะในส่วนของการจะนิรโทษกรรมแบบนี้เองเนี่ยนะคะมีคนพูดถึงนะคะอย่างที่คุณนิพิษบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคือณวันนี้ก็ยังมีคนที่ถูกขังอยู่200กว่าคนใช่ค่ะซึ่งก่อนที่จะพิสูจน์กันเขาต้องออกมาแล้วป่ะฮะตอนนี้ค่ะเพราะในเมื่อเราอุตส่าห์มีแนวคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาควรจะออกมาแล้วณวันนี้ป่ะคะแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าคุณจะยังไงพิสูจน์ความผิดกันไปว่าจะได้นิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมถ้าถามใจผมนะค่ะคือถ้าเผื่อตอนนี้กระบวนการยุติธรรมต้องเดินไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้ค่ะนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าเอาเราจะทำอย่างนี้ปุ๊บก็ปล่อยตัวกันหมดเลยถูกต้องไม่ได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมเราต้องเดินต่อไปเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้เกิดกฎหมายนี้เยอะกันไปเยอะกันมาก็ปลายเป็นปี2ปีสมมุตินะผมสมมุติ
เพราะนั้นกระบวนยุติธรรมจะหยุดไม่ได้ไม่ใช่หยุดรอเพื่อให้กฎหมายนี้ออกผมว่าอย่างนี้ไม่มีความเชื่อถือในกระบวนยุติธรรมแน่นอนเนี่ยถามแบบนี้บ้างค่ะถ้าในช่วงนี้คน100-200คนที่คุณนิพิษบอกตัวเลขเนี่ยนะคะคือถ้าผิดคดีอาญาเอาละเดี๋ยวว่ากันอันนี้ต้องพิสูจน์กันเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าผิดตามพรก.ตอนนี้เขาควรจะประกันตัวเกือบหมดแล้วครับตอนนี้คือคดีหนักทั้งนั้นเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับใช่กองทุนอะไรก็แล้วกองทุนยุติธรรมนะของยุติธรรมเขาประกันตัวเกือบหมดแล้วยกเว้นที่เผาสารกลางพวกนี้ครับยังมีอยู่บางคนเผาสารกลางนี่ถือว่าตัดสินไป 3-4 คดีแล้วครับบ้างแล้วแล้วก็ค่ะเพราะฉะนั้นงั้นเรามาคอตสเลยไหมคะมีท่านไหนเพิ่มเติมโทษกรรมไหมคะประเด็นนี้นี่ประเด็นนี้เดี๋ยวจะเกิดความสับสนแน่นะครับประเด็นของกระบวนการยุติธรรมจะต้องเดินหน้าต่อไปนี่ผมยืนยันก็สอดคล้องกันหมดทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับมันจะยุติไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นออกมาหมดไม่ใช่ครับนิรโทษกรรมได้หรือไม่ไม่ทราบนิรโทษกรรมเพียงใดยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นในกระบวนการยุติธรรมมันต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องคอตสอะไรครับท่านนิดเดียวที่เดียวเรียนเพิ่งเห็นพอดีนะคะคือทางเลือกที่2ที่สถาบันพระปกเกล้าเสนอมีการให้ยกเว้นกรณีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้กรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติแล้วก็มาพูดถึงการแถลงข่าวก็มีการพูดถึงด้วยนะคะถ้ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็จะไม่เกี่ยวข้องทีนี้ที่นำคำถามของประชาชนบางส่วนมาถามบ้างนะคะว่ามีประชาชนที่ก็มองว่าการต่อระหว่างการต่อสู้ทางการเมืองทุกสีนะคะทุกช่วงก็จะใช้เรื่องของการหมิ่นสถาบันหรือการกล่าวหากันซึ่งก็ไม่อยากจะโยง112ซะทีเดียวนะคะ มาใช้ในการต่อสู้กันทางการเมืองระหว่างนั้นในหลายกรณีลักษณะแบบนี้ถือว่าควรจะพิจารณาในลักษณะพิเศษไหมคะไม่ได้ต้องเดินไปตามกระบวนยุติธรรมปกติเข้าใจค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดขึ้นในช่วงนั้นเช่นคู่กรณีคือชัดเจนเลยว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันคือต้องมีการพิสูจน์ในอีกมิติหนึ่งไหมคะเฉพาะมาตรา112ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมทางการเมืองนะคะผมว่าเฉพาะมาตรา112เนี่ยทุกเสียงนะฮะผู้ชุมนุมทั้ง47คนแล้วก็เสียงจากภายนอกทั้งหมดและก็นโยบายรัฐบาลด้วยคือจะไม่แตะเลยนะครับแม้ว่า112จะเกิดในขนาดไหนก็ตามไม่มีการยกเว้นดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมปกติตรงกันอันนี้คือบทสรุปทั้งของตรงกันครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเกิดในช่วงไหนไม่ว่าจะเกิดช่วงไหนครับแล้วก็รวมถึงรวมทั้งที่ปรึกษาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องคือคอตสอ่ะเมื่อสักครู่นี้คุณนิพิษเป็นผู้เปิดไว้เรื่องคอตสสามทางเลือกคอตสค่ะคอตสถามว่าประชาธิปัตย์ถอยได้ไหมคือเราไม่ได้ยืนยันว่าถอยไม่ได้นะครับถอยได้คำถามนี้เนี่ยคืออย่าคิดว่าประชาธิปัตย์เป็นอุปสรรคในการปรองดองนะครับผมไม่อยากให้สาธารณะก็มองอย่างนั้นถามว่าคอตสยอมได้ในระดับไหนนะฮะยอมได้ตรงที่ว่าคดีที่ตัดสินแล้วนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินแล้วซึ่งใช้องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา9คนเนี่ยนะครับเมื่อศาลสูงสุดของประเทศนี้ของรัฐนี้ตัดสินแล้วจบนะครับส่วนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับของคอตสหรือสำนวนที่คอตสก็สอบสวนนะครับอาจจะมีข้อกังขาว่าเอ๊คอตสเกิดโดยคมช.นะครับมันอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายของคุณทักษิณหรือใครก็ตามนะอันนี้เราถอยได้เอาเป็นว่าคอตสที่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเริ่มต้นใหม่ได้ครับเริ่มต้นด้วยกระบวนการปกตินะครับถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองก็ไปขึ้นเลยไปแจ้งความเลยนะครับถ้าเป็นนักการเมืองอยู่ก็ไปปปช.เลยแล้วขึ้นศาลฎีกาเลยนี่ถอยได้ครับไม่มีปัญหายกเว้นคดีที่ตัดสินแล้วครับแต่จะยกเลิกทั้งหมดไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดไม่ได้นะคะมาทางท่านประยุทธ์ค่ะท่านคิดว่าผมหลักคิดผมก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันคือโดยทฤษฎีเนี่ยถ้าใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนะครับผมมาดูการทำหน้าที่ของคอตสผมมาวันนี้ไม่เจตนาที่จะมาปกป้องท่านทักษิณค่ะแต่ผมจะปกป้องข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกับท่านทักษิณค่ะคอตสเกิดขึ้นจากคำสั่งของคมช.ค่ะตอนนั้นเรามีกฎหมายรองรับในเรื่องปปช.สตง.ตำรวจอัยการกระบวนการยุติธรรมเรามีเต็มหมดกฎหมายเรามีรองรับไว้หมดนั่นประการที่หนึ่งเรามีกฎหมายถ้าหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถ้าจะเอาองค์กรอื่นมาทับซ้อนกันชอบหรือไม่ชอบนี่ประเด็นที่ผมจะต้องตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นประการที่หนึ่งค่ะและประการที่สองการสร้างความเสียหายกับรัฐเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นคอตสทำทุกคดีทักษิณหมดแล้วในบ้านในเมืองนี่มีคน
สร้างความเสียหายให้กับรัฐนี่เพียงคุณทักษิณคนเดียวกันนั้นหรือถ้าสมมุติว่าบังเอิญคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกทศนี่มีในท่านทักษิณมีในกรในขอในคอในงอนี่ผมจะไม่ติดใจเพราะผมเป็นคนไม่ตะแบงในเรื่องของหลักกฎหมายอยู่แล้วท่านนิพิษก็รู้สังคมก็รับรู้ไม่ว่าผมทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลผมจะใช้ความระมัดระวังค่อนข้างจะมากเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าที่ฉันจะถามแทนนะคะถามแทนเลยแบบสั้นๆก็แล้วกันแต่ว่าการทำรัฐประหาร49ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากข้ออ้างหนึ่งที่ทำก็คือว่าก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็กระบวนการไม่สามารถจะทำได้ตามปกติก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่ถูกทำรัฐประหารออกไปไหมคะที่จะต้องเป็นเป้านะคะประเด็นที่ถูกกล่าวหานี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องคือไม่อยากจะลื้อฟื้นลายคดีนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่พอสมควรถ้าจะใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมกันจริงๆแล้วผมเห็นชอบในการสิ้นไปของคอตสค่ะแล้วผลที่คอตสทำงานไว้ล่ะคะควรจะยังคงไว้ในทางเลือกไหนของคำว่าสิ้นไปคือซีโร่คือหมายถึงที่ตัดสินแล้วด้วยหรือเปล่าฮะซีโร่ทั้งหมดเรียนถามย้ำอีกทีซึ่งหมายถึงคดีที่ตัดสินแล้วด้วยถูกป่ะคะนี่ผมขออนุญาตเป็นอย่างนี้นะครับแยกแยะความเป็นสมาชิกพรรค1ไม่ใช่มติพรรคค่ะค่ะ2ความเป็นกรรมาธิการก็ไม่ใช่มติของกรรมาธิการค่ะแต่ผมถูกคำถามส่วนตัวโดยหลักของผมนี่หลักคิดของผมค่ะมีหลักอย่างนี้เรียนถามท่านส่วนตัวค่ะค่ะท่านคิดว่าควรจะเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดรวมถึงคดีที่ตัดสินแล้วด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะเรียนมาที่คุณนิพิษค่ะครับความเห็นส่วนตัวหรือว่าประชาธิปัตย์คะผมว่ามันเป็นความเห็นพรรคก็ได้ค่ะนะครับถอยได้ครับคือยกเว้นที่ตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าคดีที่ตัดสินโดยศาลฎีกาเขาไม่ใช้กระบวนการกล่าวหาเขาใช้กระบวนการไต่สวนนะครับศาลสามารถเรียกพยานหลักฐานมาได้ศาลสามารถปฏิเสธหลักฐานทั้งหมดได้ที่คอทศทำมาฉบับนี้ศาลไม่เอาได้ฉบับนี้ศาลเรียกมาได้นะครับซึ่งกระบวนการไต่สวนนี่เป็นกระบวนการพิเศษนะครับปกติแล้วก็ใช้กระบวนการกล่าวหานะครับแต่ว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยครับใช้กระบวนการไต่สวนคอทศจะทำผิดทำถูกไม่รู้แต่ว่าศาลสามารถสืบพยานได้เองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อศาลสูงสุดของรัฐตัดสินแล้วเนี่ยไม่ควรถูกเพิกถอนคำพิพากษาของศาลมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยมันจะมีอำนาจสูงกว่าอำนาจตุลาการสมมติว่าผมมีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยรัฐมนตรีของผมคนหนึ่งถูกตัดสินนะครับเอ๊ะไม่ได้ออกกฎหมายดีกว่านี้โทษกรรมไปเลยอย่างนี้เรามีอำนาจสูงกว่าอำนาจตุลาการถ้าอำนาจสูงสุดคือตุลาการตัดสินแล้วต้องจบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระหว่างสมมติสอบสวนอยู่เสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวมาเมื่อได้ตัวมาปั๊บนี่โอเคครับเริ่มต้นใหม่สอบสวนใหม่เลยที่แล้วมายกเลิกหมดเริ่มกระบวนการใหม่แต่ว่าไม่ได้ละทิ้งอันนี้รับได้ครับค่ะครับคุณนิพิษเรียนถามแบบนี้ค่ะว่าความแตกต่างระหว่างการใช้วิธีการไต่สวนกับกล่าวหาคุณนิพิษคิดว่าปลายทางผลเท่ากันไหมคะผมว่าคือตัวของผู้ถูกกล่าวหาเองพวกตัวของจำเลยเองจะได้มีหลักประกันความยุติธรรมมากกว่ากระบวนการกล่าวหานะครับศาลก็ไต่สวนนะครับเขาไม่เชื่อได้เขาเชื่อได้เขาเรียกมาได้คือกระบวนการกล่าวหาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวโจทย์ตัวผู้กล่าวหานะครับถ้าคุณมีพยานหลักฐาน10ชิ้นแต่คุณเสนอ5ชิ้นอีก5ชิ้นเนี่ยศาลนำมาไม่ได้นะมันเรื่องของโจทย์ต้องการแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้ากระบวนการไต่สวนเนี่ยศาลรู้มันน่าจะมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมน่าจะมีพยานบุคคลซึ่งควรต้องมาเบิกความศาลเรียกมาได้หมดเลยนะครับและไม่ใช่พวกแต่3นายนะบุคคลธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยใช้พวกจะ3นายคือศาลฎีกาแต่ว่านักการเมืองเนี่ยเขาคุ้มครองให้ความยุติธรรมถึงขนาดใช้พวกประชาถึง9คนสูงสุดของศาลฎีกาเพราะผมคิดว่ารับได้แล้วในขณะนี้ถ้ารับไม่ได้ก็ถือว่าคุณปฏิเสธอำนาจตุลาการแล้วเดี๋ยวฉันไปที่ทางผมจะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงผมขออนุญาตนิดนึงคือคำว่าไต่สวนกับกล่าวหาเนี่ยคือระบบของกฎหมายไทยใช้ระบบกล่าวหาคือการกล่าวหาเนี่ยภาระการพิสูจน์จะตกผู้อยู่ผู้กล่าวหาจะนำหลักฐานพยานหลักฐานมากล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยให้สังคมหรือศาลนี่สิ้นสงสัยว่าคุณผิดแน่แล้วคุณไม่มีทางอย่างอื่นนี่คือระบบกล่าวหาแต่ระบบไต่สวนสมมุติว่าองค์คณะเนี่ยนะครับเชื่อคุณจะมีหลักฐานหรือไม่ไต่สวนคุณก็เรียกมาทั้งสองฝ่ายภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ถูกกล่าวหานี่คือสิ่งที่ผมท้วงติงในเรื่องของระบบของกฎหมายนะครับแต่ผมไม่ได้ทักท้วงว่าในเหตุการณ์ข้อเท็จจริงค่ะค่ะแต่ดิฉันถามในเชิงหลักการของวิธีการเหมือนกันนะคะว่าแต่การไต่สวนเท่าที่ฟังแล้ว
ก็ถ้าไม่มีอะไรน่าสงสัยหรือว่าสามารถจะยืนยันได้ว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็ยิ่งเป็นโอกาสไหมคะก็ลำบากครับอย่างในกรณีที่ตัดสินในเรื่องของพรรคชาติไทยให้เขาแถลงปิดท้ายสำนวนเที่ยงแล้วต่อไปอ่านเลยเนี่ยให้เขาแถลงไปทำไมท่านคุณให้เขาแถลงไปทำไมเอามาคดีที่ดินรัชดาก่อน ในกรณีเรื่องของไต่สวนถ้าสมมติคนจะมองนะคะบอกว่าเอาก็ยิ่งไต่สวนไงยิ่งแบบคือพูดง่ายๆนะคะคือไม่ได้พึ่งเฉพาะสิ่งที่ผู้กล่าวหาให้มาตั้งแต่ต้นทางกระบวนการยุติธรรมแต่มีการไต่สวนเอาถ้ามีอะไรมาสู้กันมีอะไรอยากจะชี้แจงมีอะไรอยากให้เหตุผลน่าจะดีต่อตัวผู้กล่าวหาไหมคะเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ประเทศไทยเรากำลังสับสนเอากฎหมายทั้งสองระบบนี้มาใช้ปะปนกันค่ะเดิมทีเราใช้ระบบกล่าวหามันก็สิ้นสงสัยแหละแต่ทีนี้เอาระบบไต่สวนเข้ามาคนมันสับสนนี่ประการที่หนึ่งก่อนเรื่องสับสนนี่ผมคิดว่าไม่ใช่ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ท่ามกลางความสับสนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปรับปรุงซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะพูดเหมือนจะไปก้าวล่วงกับกระบวนการซึ่งผมก็เรียนกฎหมายมาผมก็รู้ค่ะท่านค่ะเดี๋ยวเพราะว่าแทนที่อยากจะถามแทนที่จะถามบอกผมรู้แล้วคุณไม่ต้องพูดผมรู้แล้ว อย่างนี้เป็นต้นท่านกำลังจะบอกว่าน้ำหนักในรายละเอียดของการใช้วิธีการนั้นๆใช่ครับก็น่าที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งพูดง่ายๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ทั้งสองท่านอธิบายที่ฉันจะมาถามพลเอกเอกชัยประเด็นนี้ค่ะว่าเซตซีโร่พูดง่ายๆคือเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะกับคุณนิพี่บอกว่าเฮ้ยตัดสินแล้วก็คือต้องจบนะนะคะท่านว่าคือถ้าเผื่อเป็นเซตซีโร่เนี่ยผมก็ยังมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าสมมติว่าเซตซีโร่หมายความว่ายกเลิกทั้งหมดกลับไปอยู่ที่ศูนย์เนี่ยแล้วถ้าเผื่อกระทำความผิดจริงกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ก็ต้องมีระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไปดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องไหมตอนนี้ถ้าเผื่อผมพูดอย่างเงี้ยมันก็กลับกลายไปตรงกันในแนวทางที่หนึ่งถูกไหมครับแนวทางที่หนึ่งก็บอกไปเข้ากระบวนการยุติธรรมปกติแต่ถ้าเผื่อถามผมว่าอ้าวยกเลิกหมดเลยแล้วก็ที่ค้างกันอยู่สมมติว่ากระทำหรือไม่กระทำความผิดจริงอะไรเงี้ยมันยังค้างอยู่เนี่ยแล้วกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการต่อไปอย่างไร มันน่าตั้งคำถามนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องค้นหาตรงนี้ออกมาว่าแนวทางเซตซีโร่เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้จริงเหรอค่ะถ้าเรียนลบ3ทางเรื่องนี้ก่อนนะคะเอาแนวคิดท่านเองหรือว่าแนวคิดในส่วนของค่ะสำนักท่านนะคะความผิดในเรื่องเกี่ยวกับออกนโยบายอะไรแล้วแต่ไปสู่การที่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองหรือผลประโยชน์ต่อพรรคเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหมจะดำเนินคดีโดยใครนะใครที่เป็นคนเริ่มต้นในการที่จะดำเนินการอย่างนี้นะครับท่านนิพิลาจะชี้แจงตรงนี้ได้เสมอทำผิดอย่างเงี้ยในเชิงนโยบายเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคตส.เนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราดำเนินการอยู่แล้วค่ะนะแต่แหมมันก้ำกึ่งนะคะนี้เพราะหนึ่งคดีตัดสินไปแล้วท่านคิดว่าเอาเรียนถามง่ายๆเลยคดีตัดสินไปแล้วอะค่ะคือคงจะติดใจกันอยู่ตรงนี้แหละตัดสินไปแล้วอะค่ะท่านคิดว่าดีที่สุดหรือว่ามันมีตัวอย่างในประเทศอื่นไหมคะว่าต้องคือมีประเทศบางประเทศยกหมดเลยเนี่ยมีแน่นอนยกหมดแปลว่าเริ่มต้นพิสูจน์ใหม่หรือไม่เอาผิดเลยไม่เอาผิดเลยฮะไม่ผิดแล้วไม่พิสูจน์ใหม่ด้วยเหรอคะไม่ได้พิสูจน์ใหม่ด้วยก็เชื่อเป็นคดีการเมืองมากกว่านะระวังได้ไงไม่ใช่คดีทุจริตไม่ใช่คดีทุจริตนะคดีการเมืองวันนี้ต้องแยกกัน2ส่วนนี่นี่คือคดีทุจริตซึ่งถ้าเป็นคดีทุจริตนะคะก็ต้องไปสู่กระบวนการเรามีกระบวนการตรวจสอบอย่างมีปปช.อย่างเงี้ยแล้วในกรณีที่เสร็จกระบวนการไปแล้วล่ะคะถ้าเป็นคดีเรื่องทุจริตเรื่องนโยบายนะคะถ้าเปิดเซตซีโร่นี่คือหมายว่าต้องจบไปเลยต้นทุนทางสังคมจะสูงมากในแง่ของการอธิบายนะใช่ไหมคะแต่เอาดิอธิบายยากพอสมควรเนี่ยนะครับแม้แต่ผมแสดงออกตรงนี้เนี่ยผมเรียนกันตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นมงคลกับชีวิตผมหรอก ผมบอกกันตรงๆว่า ผมหนักใจมากแต่ผมมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ เมื่อตรงนั้นมันเป็นกระบวนการไม่ชอบผมซีโร่อย่างเดียวไม่มีคิดอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะคุยเรื่องนี้ต่อนะคะจะถามคุณนิพิษด้วยว่าถ้าคิดว่าคำตัดสินนั้นถูกต้องถ้าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่โดยที่นะคะถ้าสมมติเกิดมีความเห็นนี้ออกมาว่าที่ตัดสินจบไปแล้วยังไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้เข้าสู่กระบวนการปกตินะคะถ้าเชื่อว่าผิดจริงๆก็ไม่น่าจะรอดในรอบ2หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวจะมี
มีข้อถกเถียงด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์ก่อนถ้าคุณผู้ชมจำได้เรามีโฆษกของกรรมาธิการ2ท่าน1คือของพรรคเพื่อไทยอีก1คือของประชาธิปัตย์แล้วก็เนี่ยค่ะมีการตีความลายลักษณ์อักษรซึ่งน่าจะมีการแก้ไขนะคะใน3ทางเลือกโดยเฉพาะทางเลือกที่3ว่าตกลงแล้วทางเลือกที่3ที่สถาบันพระปกเกล้าเสนอนั้นหมายความว่าเซตที่0คือเซต0หรือเปล่าณวันนี้เมื่อสักครู่นี้ช่วงโฆษณาเรายังตีความต่างกันอยู่เลยพรุ่งนี้กรรมาธิการลองคุยกันหน่อยนะคะสำหรับทางเลือกที่3เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะว่าเริ่มต้นไหวไหมถ้าไม่เอาผิดกับคดีที่ตัดสินไปแล้วแล้วเริ่มต้นกันใหม่และเชื่อว่าเขาผิดจริงก็ต้องผิดอีกอยู่ดีสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรียนกลับมาเริ่มที่คุณนิพิษเลยนะคะเรายังคงอยู่ที่เรื่องของคตส.ซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะอันนี้พูดง่ายๆเพราะว่าเป็นประเด็นซึ่งอยู่ที่ตัวคุณทักษิณด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งบางคนบอกว่าเป็นต้นเหตุความขัดแย้งเลยล่ะนะคะคุณนิพิษค่ะถ้าเอาสถานการณ์ที่เราตีความ1ใน3ทางที่สถาบันเสนอนะคะว่าถ้ามี1ทางเลือกที่บอกว่าทุกอย่างไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่หมดเลยแม้แต่คดีที่ตัดสินแล้วก็ตามนะคะคุณนิพิษคิดไหมคะว่าถ้าคุณทักษิณผิดจริงต่อให้เข้ากระบวนการใหม่ผลก็ยังต้องเหมือนเดิมนะคะผมคิดว่าอย่างนั้นครับคือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับเวลาเขาตัดสินแล้วเนี่ยโอกาสยากมากที่เขาจะเปลี่ยนคำวินิจฉัยของตัวเองคำตัดสินของตัวเองเว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาค่ะนะครับสมมุติว่าผมยอมถอยอีกก้าวหนึ่งสำหรับกระบวนการของคุณทักษิณที่ศาลฎีกาตัดสินแล้ว2ปีเนี่ยผมยืดเวลาเลยคุณทักษิณหาพยานหลักฐานใหม่มาต่อสู้คดีถ้าคุณมีหลักฐานใหม่แต่คุณอยากยกเลิกคำพิพากษานะในขณะนี้การเขารื้อฟื้นคดีใหม่ได้นะของคุณทักษิณเขารื้อฟื้นได้แต่เขาไม่มีพยานหลักฐานใหม่จบเลยผมขยายเวลาเลยนับแต่นี้อีก6เดือนถ้าคุณทักษิณมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาสู้ในศาลฎีกาเอามาเลยสู้ใหม่ได้แต่ในขณะเดียวกันยังไม่ยกเลิกนะยังไม่เลิกคำพิพากษาอันนี้ผมรับได้ค่ะถ้าเรียนถามตามการตีความนะคะว่าถ้าเชื่อคุณทักษิณผิดจริงแล้วเพื่อความปรองดองนะคะอาจจะรู้สึกเฉือนเนื้อของประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ก็เริ่มใหม่หมดเลยได้ไหมเริ่มใหม่หมดเลยได้ไหมคะคือไม่ต้องรับโทษเดิมไม่ต้องใช้วิธีการแบบต่อเนื่องที่ให้6เดือนเลยนะครับแบบนี้ลองแบบเสนอแบบเข้าข้างคุณทักษิณสุดๆเลยนะแล้วประชาธิปัตย์ไม่ชอบสุดๆเลยนะคะเป็นไปได้ไหมคุณนิพิษผมว่าไม่มีเหตุผลเลยนะครับถ้าคุณทุจริตจริงและศาลตัดสินหรือคุณทำความเสียหายกับรัฐจริงใช้ประโยชน์ทางนโยบายเอื้อประโยชน์ตัวเองจริงๆนะครับและศาลตัดสินแล้วนะแล้วยกโทษให้เนี่ยมันไม่หลับจำครับกระบวนการอย่างนี้เขาเรียกว่ากระบวนการนิติบัญญัติมันจะครอบกระบวนการตุลาการมันจะเหนือกว่ากระบวนการตุลาการนะครับเราใช้อำนาจออกกฎหมายเนี่ยโทษไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าศาลสูงสุดตัดสินแล้วก็ควรจะจบเว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่ผมรับได้มีพยานหลักฐานใหม่มาที่ครับได้แต่จะยกเลิกเลยผมว่าไม่ได้ค่ะเนี่ยกลับมาถามท่านประยุทธ์ซึ่งท่านก็อาจจะกล้ำกลืนที่ท่านถามประเด็นนี้ต่อนะคะก็คือว่าเนี่ยก็ถามแบบเข้าข้างประชาธิปัตย์สุดๆเลยนะคะแบบไม่สนใจความรู้สึกคุณทักษิณคือก็ตัดสินไปแล้วอะค่ะท่านคือมันจะอธิบายกับสังคมยังไงเพราะว่าคนที่พูดก็คงลำบากใจทุกคนนะคะเรื่องนี้ว่าอุ้ยคุณจะกลับไปเริ่มได้ยังไงศาลตัดสินไปแล้วศาลฎีกาด้วยอะคือหลักคิดในของคนกลุ่มที่ให้เป็นเซติโร่เนี่ยนะครับค่ะท่านเขาไม่รับในกระบวนการทำงานของคตส.เขาถือว่าหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกระบวนการค่ะในกรณีที่มีองค์กรหรือมีกฎหมายรองรับอย่างเช่นปปช.สตง.ตำรวจอัยการในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามนั้นค่ะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองผมฟันธงได้เลยว่าไอ้คนที่สร้างความเสียหายแก่รัฐเนี่ยมีเพียงคุณทักษิณคนเดียวกันนั้นหรือไม่มีคนอื่นเหรอคตส.ทำไมไม่เรียกสอบในประเด็นอื่นบ้างค่ะประเด็นที่สามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินรัชดาความจริงเนี่ยตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะสามีจะต้องยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินไม่ยินยอมก็ซื้อได้ในกรณีซื้อนะครับไม่ใช่ขายแต่บางเอิญท่านทักษิณอาจจะต้องการแสดงออกเพื่อความแฟร์แต่ทีนี้ท่านอาจจะลืมประเด็นข้อกฎหมายบางอย่างค่ะเพียงแต่เรื่องกฎหมายที่ดินอย่างเดียวคงไม่พอแต่บางคนมองว่าบางเอิญกฎหมายปปช.มาตรา100มันเขียนไว้สลับซับซ้อนค่ะเกินกว่าคนที่จะเข้าใจกันจริงๆแต่บางคนเขามองว่าคุณทักษิณใช้ลายเซ็นตัวเองเพื่อมิติอื่นนะคะมันไม่ใช่เลยการยินยอมให้ภรรยาไปซื้อที่ดินเนี่ยค่ะไปโอนที่ดินเนี่ยตอนนั้นเป็นนายกอะไรก็ง่ายหรือเปล่าคะโอ้คงไม่ใช่หรอกครับคงไม่ใช่หรอกครับค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเป็นข้อเสนอว่าคุณทักษิณจะทำเพื่อถ้ามีคนทวงถามนะคะทำเพื่อประเทศได้ไหมรับผิด
คนเดียวซะตามที่ศาลตัดสินแล้วก็ยังมีขั้นตอนต่อไปในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ด้วยเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าถือว่าขอมากไปฮะเรื่องนี้ผมตอบแทนท่านก็คงลำบากค่ะค่ะเพราะผมเองก็ไม่ได้คุยกับท่านบ่อยครั้งนักค่ะเน้นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากทั้งสองท่านให้ความเห็นพอสมควรแล้วนะคะเรื่องนี้เน้นไปที่ท่านพลเอกเอกชัยนิดเดียวค่ะเพราะสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ท่านถกเถียงกันนะคะว่าตกลงเราแปลความและอักษรเหมือนกันไหมเพราะว่าสัปดาห์ก่อนโฆษกของทั้งเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ในชุดนี้เนี่ยนะคะคือทางเลือกแรกไม่แปลไม่ยากนะคะก็คือบอกว่าผลที่พิจารณาของคตส.ทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้วโอนคดีทั้งหมดให้ปปช.คืออำนาจปกติที่มีอยู่นะคะให้ดำเนินการใหม่นะคะแต่ไม่กระทบถึงคดีที่สิ้นสุดแล้วซึ่งอันนี้ประชาธิปัตย์ไม่น่าค้านนะคะทางเรื่องที่2คือผลที่คตส.ทำมาทั้งหมดเพิกถอนหมดเลยนะคะแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะคะโดยให้ถือว่าคดีดังกล่าวไม่ขาดอายุความต้องถามทนายคุณนิพิษอันนี้แปลว่ายังไงคะทางเรื่องที่2คืออันนี้หมายถึงว่าทั้งคดีที่ตัดสินแล้วนะครับทั้งคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาการสอบสวนทั้งหมดเลยนะครับโละหมดเลยและมาเริ่มต้นกระบวนการใหม่สอบสวนใหม่ค่ะครับคดีที่ตัดสินแล้วด้วยด้วยครับอันนี้ด้วยครับเพิกถอนผลทางกฎหมายค่ะนะครับผลทางกฎหมายคือผิดไม่ผิดอันนี้ก็เริ่มลกยกโทษยกหมดเลยยกแล้วเริ่มต้นกระบวนการสอบสวนใหม่ค่ะแล้วจะต่ายังไงกับทางเลือกที่3อ่ะคะทางเลือกที่3ก็บอกว่าเพิกถอนผลทางกฎหมายคตส.หมดเลยและไม่นำคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการและที่ตัดสินไปแล้วมาพิจารณาอันนี้ไม่ดำเนินคดีใหม่เลยจบเลยทั้งที่ตัดสินแล้วก็ถือว่ายกเลิกหมดอ๋อคือไม่นำกลับมาใหม่ไม่นำกลับมาใหม่แต่ถ้าทางเลือกที่สองคือยังไม่ต้องรับโทษเหรอคะแล้วกลับมาใหม่ใช่นำกลับมาใหม่นำกลับมาสู่กระบวนการสอบสวนปกติใหม่อ๋อทางเลือกที่สามแปลว่าไม่ต้องเอามาเลยอะคะใช่ครับแต่ทางเพื่อไทยเขาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะโฆษกของเพื่อไทยของกรรมธิการเนี่ยบอกว่าก็ที่ตัดสินไปแล้วก็รับโทษนะไม่ใช่อะคะไม่ใช่แล้วครับไปดูผลการถามผู้ทรงคุณวุฒิครับค่ะท่านไอ้ข้อ3นี่มีปัญหามากที่สุดใน47คนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับมีเพียงเสียงเดียวครับที่บอกว่าทั้งตัดสินและทั้งระหว่างสอบสวนเนี่ยยกเลิกหมดเลยและไม่ต้องดำเนินคดีกันมีเสียงเดียวค่ะนี่ผมไม่ได้กล่าวคุณทักษิณนะเสียงนี้นะค่ะมีเสียงเดียวเท่านั้นและก็เป็นประเด็นจนถึงวันนี้ครับจาก47คนคุณจอมขวัญไปดูนะครับมีคนเดียวบอกว่าทั้งตัดสินแล้วทั้งสอบสวนเนี่ยยกเลิกหมดเลยและไม่ต้องดำเนินคดีใหม่มีเสียงเดียวและมาเป็นประเด็นได้ยังไงมันไม่ควรเป็นประเด็นเพราะฉะนั้น3ทางเลือกประชาธิปัตย์คิดว่าทางไหนรับได้มากที่สุดรับได้มากที่สุดคือตัดสินแล้วก็ตัดสินไปนะครับไม่ยกเลิกคำพิพากษานะครับส่วนที่อยู่ในระหว่างออกหมายจับก็ดีนะครับหรือระหว่างสอบสวนก็ดีของปปช.เนี่ยครับเริ่มต้นสอบสวนใหม่ทางเลือกแรกครับใช่ไหมคะมาที่ท่านพลเอกเอกชัยค่ะท่านคืออันนี้ข้อนี้ลำบากใจนะคะข้อนี้ที่จะต้องหาความกระจ่างในข้อนี้ค่ะเพราะถ้าเปิดเซตซีโร่เนี่ยมันก็สมมตินะผมสมมติเซตซีโร่แต่มันยังไม่หมดอายุความค่ะก็ต้องไปดำเนินการตามกระบวนการปกติถูกต้องไหมไม่ใช่ยกเลิกศูนย์หมดเลยค่ะถ้าเปิดศูนย์หมดเลยเนี่ยก็นะจะน่าไม่น่าจะที่จะต้องเขียนอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแขวนเอาไว้เดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าด้วยความเห็นตรงนี้ที่แสดงออกมาตรงนี้เสนออันนี้มันจริงๆแล้วต้องการยังไงค่ะถ้าใช้แค่3ทางเลือกเรียนถามท่านใหม่นะคะเอาแบบมีเหลือแค่3ทางเลือกที่สามารถพบกล่าวเสนอท่านคิดว่าทางเลือกไหนที่อาจจะรอมชอมกับทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากที่สุดผมอยากให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติโดยคดีที่ตัดสินแล้วเข้าสู่กระบวนการใหม่กระบวนการปกติค่ะก็คือกระบวนการปกติใช่ครับใหม่อีกครั้งใช่ครับใช่ไหมคะไม่เอาผลที่ตัดสินแล้วอันนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมบอกว่าในเมื่อกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยสมมติว่า20คดีโดนสักคดีนึงก็ถือว่าต้องยอมรับและปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตามคำตอบคุณนิพิษเลือกทางเลือกแรกใช่ครับใช่ไหมคะท่านเอกชัยทางเลือกที่2เนาะใช่ไหมคะเอ๊ะขออภัยค่ะคือที่ตัดสินแล้วเอาใหม่เลยหรือว่าที่ตัดสินแล้วให้ลงโทษตามกระบวนการปกติที่ตัดสินแล้วก็คือกระบวนการปกตินะใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมคะหรือจบแล้วต้องรับโทษเลยแล้วคำพิพากษาของศาลสูงล่ะเนี่ยค่ะที่ฉันถามว่าแล้วแบบไหนดีที่สุดคืออันนี้ในกรณีที่ไม่มีความเชื่อมั่นต่อคตส.ครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่แทรกมาในกระบวนการยุติธรรมที่จัดตั้งขึ้นมาพิเศษสมมติว่าไม่เอาก็คือต้องไปเอากระบวนการตามปกติ
น่าจะเป็นทางเลือกที่2ความของท่านเอกชัยใช่ไหมคะถูกต้องดิฉันสรุปถูกไหมว่าท่านประยุทธ์น่าจะเลือกทางเลือกที่3ก็คือเซตซีโร่ใช่ครับใช่ไหมคะผมยอมรับว่าถ้าผมจะตอบสังคมง่ายๆโดยที่ไม่เกิดข้อถกเถียงแล้วโดยภาพพจน์ไม่ได้เสียหายอะไรเลยผมต้องเลือกทางเลือกที่2เพราะผมไม่ยอมรับคทศในระดับหนึ่งแล้วกลับไปกระบวนการปกติยอมรับได้หรือไม่ผมยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแต่เนื่องจากต้นสำนวนทั้งหลายทั้งปวงข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคทศซึ่งผมยอมรับไม่ได้ผมเลือกทางเลือกที่3ถึงแม้อธิบายในสังคมยากก็ตามผมจะพยายามค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันไม่ได้แน่นอนว่ายังไม่ได้ตกลงกับทั้ง3ท่านให้เลือกคนละทางนะคะค่ะดิฉันต้องปิดท้ายรายการค่ะท่านพลเอกเอกชัยค่ะท่านคิดว่าดีที่สุดเนี่ยนะคะสภาหรือว่าสังคมเองควรจะใช้บทการศึกษาหรือจะเรียกว่าบทสรุปในหลังจากที่เรามีฉบับเต็มแล้วของสถาบันปกเกล้ามากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าบางส่วนเองก็จะเป็นข้อเสนอที่คล้อยกับเช่นของคอปอาจจะพูดถึงบางส่วนนะคะหรือว่าคณะนิติราษฎร์อาจจะพูดถึงบางส่วนซะด้วยซ้ำแต่ว่าคงไม่ได้ทับกัน 100% นะคะท่านคิดว่าฉบับนี้ค่ะของพระปกเกล้าควรใช้ในแง่ไหนคะก็อย่างน้อยก็เป็นผมเรียกว่าฉบับประวัติศาสตร์เพราะว่าอดีตก่อนเราไม่เคยทำเอกสารประวัติศาสตร์ลักษณะนี้นะที่จะต้องหาความจริงและเสนอทางออกกับสังคมนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเอกสารฉบับนี้ในขั้นต้นขนาดนี้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการดีถ้าเผื่อถามผมนะว่าเราทำยังไงจะให้คนเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เอาคุณทักษิณกลับมาประเทศคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องคนที่อยู่ที่ดูใบถ้าเผื่อเขาประกาศว่าจะปลองดองไงก็ทำไปเถอะแต่ว่าในปีนี้หรือจะบอกว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะไม่เห็นตัวเขาเนี่ยกลับมาประเทศไทยเรื่องมันก็จะคงจะคลายไปได้เยอะแต่มีคนไม่น้อยอาจจะบอกว่าทำไมคุณทักษิณกลับไม่ได้เนี่ยว่ามีคำถามก็มีก็เป็นเรื่องปกติของสังคมที่จะต้องมีการวิพากษ์หรือมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือว่าสังคมได้มาพูดจากันมากกว่าการทำลายล้างกันอันนี้ผมถือว่าดีนะมีความเห็นต่างกันได้ไม่เป็นไรหรอกต่างกันแต่ไม่จำเป็นต้องมาใช้วิธีการรุนแรงต่อกันเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยซ้ำไปค่ะท่านทำสำนักสันติวิธีนะคะที่ถามนิดเดียวว่าในตัวอย่างของแต่ละประเทศที่ใช้เนี่ยนะคะหรือว่านอกจากที่ยกขึ้นมาอ้างก็แล้วแต่เนี่ยมีไหมคะที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยที่ประเทศนั้นหรือว่าองค์คาพยพทั้งหมดพุ่งไปที่คนคนเดียวเหมือนอย่างประเทศไทยที่พุ่งไปที่ตัวคนทักษิณนะคะมีบางประเทศมีครับก็มีถ้าที่ผมจำได้รู้สึกจะเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาหรือไงเนี่ยที่เขามุ่งไปที่ตัวผู้นำเขาเลยผู้นำที่เขาแบบว่าเหมือนกับเผด็จการมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความผิดอะไรต่างๆนี่ก็เขาก็นิรโทษกรรมให้เหรอฮะครับโอ้ค่ะทีนี้มาที่ทางคุณนิพิษค่ะถามประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้ที่ข้องใจที่สุดคงอธิบายหลายเวทีแล้วเหมือนกันนะคะ อะไรที่ประชาธิปัตย์คิดว่ายอมแหมยังก็ตั้งคำถามพูดง่ายๆค่ะยอมให้คุณทักษิณได้มากที่สุดคะยอมให้คุณทักษิณได้มากที่สุดใช่ไหมครับคุณทักษิณต้องกลับมารับโทษใน2ปีที่ติดคุกนะครับโดยมาเข้ากระบวนการขอพระทานอภัยโทษนะครับและคดีที่ค้างอยู่เนี่ยเริ่มต้นดำเนินคดีใหม่ค่ะอันนี้ขอเท่าเดิมนะคะนะครับอันนี้ขอเท่าเดิมนะคะกรณีคดีที่ตัดสินแล้วมันผิดจากหลักนี้ไปไม่ได้นะครับนะครับระหว่างกระบวนการของศาลไทยเนี่ยทั่วโลกก็ยอมรับนะตุลาการไทยเนี่ยเป็นมืออาชีพและเป็นวิชาชีพนะค่ะไม่มีประเทศไหนไม่ยอมรับตุลาการไทยเลยนะเขาไต่เต้ากันมาเป็นอาชีพนะค่ะมันไม่ได้ศาลพิเศษเป็นศาลปกตินี่แหละศาลที่ตัดสินคุณตัดสินคือศาลปกติซึ่งมีอยู่ก่อนนานมาแล้วมันไม่ได้เพิ่งตั้งมันได้เป็นศาลใหม่เลยค่ะนะครับเขายอมรับเพราะนั้นที่ถอยได้ก็คือข้ามกระบวนการเมื่อความยุติธรรมมันยุติแล้วนะครับก็ขอประทานอภัยโทษส่วนคดีที่ค้างอยู่นะครับก็เริ่มต้นไปแจ้งความที่ตำรวจหรือไปแจ้งความที่ปปช.แล้วก็ขึ้นศาลหรือสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องก็ว่ากันไปค่ะคุณพิพิธที่ฉันถามแบบเรนก็เป็นผู้น้อยถามอย่างที่ฟังเขามานะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการตุลาการหรือว่ามีกระแสหลักอย่างที่เขาชอบกล่าวหากระบวนการยุติธรรมของไทยในช่วงที่ผ่านมาจริงไหมคะว่าเอ๊ะเหมือนกับคิดยังไงออกอย่างนั้นเหมือนกับมองว่าทางจะออกแบบไหนออกแบบนั้นมันมีคำวิพากษ์วิจารณ์นี้อยู่จริงไหมคะผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
ศาลเนี่ยครับที่ตัดสินมาทั้งหมดนะมันเป็นการตัดสินตามกฎหมายนะครับที่รัฐสภาเป็นคนเขียนขึ้นมาศาลก็ไม่ได้เขียนกฎหมายเองนะครับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นศาลก็ต้องตัดสินอย่างนั้นนะครับหลบไปจากเรื่องนี้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ศาลไทยมันแทรกแซงไม่ได้และต้องยอมรับกันความเป็นจริงนะว่ากระบวนการของคุณทักษิณเนี่ยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดเราไม่เคยเห็นนายกคนไหนนะครับให้ทนายความเอาถุงขนมไปวางไว้2ล้านหน้าศาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแทรกแซงหรือเปล่าตอบคำถามเนี่ยประชาชนก็ต้องตอบคำถามวันนี้นะครับเพราะกระบวนการปกตินั้นใช้กับคุณทักษิณไม่ได้เลยต้องสอบสวนเขาแล้วก็ศาลก็ยกฟ้องไปตั้งหลายคดีตัดสินคดีเดียวเองครับค่ะทีนี้มาที่ท่านประยุทธ์ค่ะเรียนก่อนคำถามปิดท้ายนะคะว่าเรียนถามอีกแบบนึงว่าเป็นความพยายามมาหลายครั้งแล้วก็หลายช่วงไหมคะที่พยายามจะบอกว่าอาจจะมีความไม่ตรงไปตรงมาหรืออาจจะมีความคาดหวังหนักๆไปที่กระบวนการยุติธรรมหรือว่าผลการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณว่าควรจะออกมาแบบไหนเพื่อไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องตลกไปทั้งหมดนะคะคือเหมือนกับว่าคือมันต้องมีสักคดีน่ะที่มันต้องออกมาว่าคุณทักษิณผิดไหมคะไม่งั้นสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี่โอ้ยอธิบายกันไม่ถูกอันนี้เป็นความพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ลดทอนกระบวนการหรือเปล่าคะยังไม่เหมือนตัวท่านนะคะประเด็นแรกเนี่ยผมเรียนในประเด็นที่ท่านนิพิษได้พูดถึงพาดพิงว่าท่านทักษิณเองเนี่ยแทรกแซงกระบวนการศาลซึ่งผมจะไม่โต้แย้งในข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพราะผมก็แค่ได้อ่านข่าวแต่ผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นความคิดของท่านนิพิษที่ค่อนข้างจะแนวที่ค่อนข้างจะรุนแรงน้องนุ่งผมไม่ตอบโต้ในเรื่องนี้แต่ผมคิดดีให้ดีว่าตรงประเด็นที่ขนมที่ไปตกอยู่ที่ศาลนั่นน่ะท่านทักษิณสั่งให้ทำหรือใครสั่งให้ทำหรือใครทำเองผมก็ไม่รู้ผมตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ตอบโต้แต่ให้ท่านนิพิษไปกลับไปคิดดูว่าประเด็นที่ท่านคิดผมใช้คำว่ากระบวนการของคุณทักษิณผมไม่ได้ว่าคุณทักษิณนะแต่กระบวนการเพราะคดีของคุณทักษิณและผมเชื่อว่าทนายความไม่ใช้เงินของตัวเองไปวางไว้หรอกคือตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ตอบโต้ถึงจะเป็นบอกว่าคุณทักษิณหรือกระบวนการก็ตามค่ะค่ะเองก็ไม่ถามแต่สังคมชี้นำเนี่ยมันจะทำให้ได้ให้คิดไปได้ในถึงขั้นนั้นซึ่งผมจะไม่ตอบโต้เพราะผมไม่ใช่คนลักษณะเช่นนั้นนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองคำถามที่คุณจอมขวัญถามผมว่าอยากจะมีอะไรสักคดี2คดีที่เป็นฝ่ายชนะใช่หรือไม่ทำนองนั้นใช่หรือเปล่าเหมือนกับว่าก็มีกระบวนการที่วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมไทยมาตลอดเหมือนกันนะคะอันนั้นคือพยายามจะลดทอนกระบวนการทางกระบวนการนิติธรรมใช้ความสะใจของคนที่เป็นคู่ความคงไม่ได้หรอกมั้งครับความล่มสลายในกระบวนการยุติธรรมของตุลาการมันย่อมเกิดขึ้นผมเรียนกฎหมายมาผมมีความหวังว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของคนทุกคนค่ะผมจะไม่เกิดความหวังที่ให้เกิดความสะใจความพอใจแต่อยากให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วนำมาซึ่งความยุติธรรมของทุกคนค่ะเน้นถามปิดท้ายนะคะเหมือนกับที่ถามคุณนิพิษเมื่อสักครู่นี้ถามแย้งกันว่ายอมได้มากที่สุดนะคะยอมได้มากที่สุดที่จะให้กับกระบวนการการปรองดองในชาติได้ท่านผู้คิดว่าคุณทักษิณควรจะกลับมารับโทษไหมคะถามคำถามที่ผมตอบแทนท่านเนี่ยไม่ได้ค่ะนี่หมายในมุมมองของท่านนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาใจผมส่วนตัวผมค่ะแต่บังเอิญผมอาจจะเป็นคนเคยเข้าคุกกันมาเข้าใจที่ไม่ได้กลัวในสิ่งเหล่านั้นแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องเหล่านั้นท่านจะมาหรือไม่ผมไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมคะมีจริงๆมีรายละเอียดปลีกย่อยมากพอสมควรแต่ว่าดิฉันแค่ค่อนข้างจะกรองมาแล้วนะคะว่าสงสัยจะเป็นประเด็นแค่2 อย่างคือเรื่องนิรโทษกรรมกับเรื่องของผลจากคตส.นะคะว่าที่ถกเถียงกันหน่อยว่าอันไหนยอมได้อันไหนยอมไม่ได้ถ้ายอมตรงนี้มันจะแปลว่าอย่างนั้นถ้ายอมตรงนั้นมันจะแปลว่าอย่างนี้ส่งผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะจริงๆจะต้องมีการถกเถียงกันต่อไปไม่ใช่เฉพาะในกรรมาธิการ38ท่านเท่านั้นนะคะในสภาก็คงจะมีการถกเถียงอีกมากไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าสภาจะนำไปใช้แบบไหนหรือจะนำไปใช้หรือเปล่าแล้วก็จะมีการถกเถียงกันอีกหลายเวทีที่ฉันเชื่อว่าถ้าเรายังเห็นว่าเนื้อหาที่นักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าทำออกมาแล้วก็น่าฟังแล้วก็น่าคิดน่าโต้น่าแย้งกันเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นคือว่า
ฉันเห็นนักวิชาการบางท่านก็พูดไว้นะคะให้สัมภาษณ์ของสถาบันปกเกล้าเองที่บอกว่าบรรยากาศไม่ค่อยปลองดองสักเท่าไหร่เรียนก็เพิ่งเชื่อเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบรรยากาศก็มีส่วนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราอาจจะยังคุกกลุ่นอยู่ไหมถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์การชุมนุมของเสื้อสีแดงเราอาจจะยังคุกกลุ่นอยู่ไหมถ้าเราพูดถึงการชุมนุมของเสื้อสีเหลืองเราอาจจะยังคุกกลุ่นอยู่ไหมเวลาเราเห็นชายชุดดำหรือว่าเราอาจจะยังเดือดดาลอยู่ไหมเวลาที่เราพูดถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคำว่าปรองดองมันอาจจะเป็นคำเลี่ยนๆนะคะเหมือนคำว่าสมานฉันท์เหมือนกันเพราะว่าเราพูดกันมากแล้วแต่ว่าพอมาปฏิบัติจริงต้องยอมรับว่าบางประเด็นที่เขาถกเถียงกันนอกเหนือจากในสภาและหรือนักการเมืองพูดเนี่ยเราเองยังเป็นประชาชนเรายังรู้สึกบางประเด็นว่าเรายอมได้และบางประเด็นเราก็ยอมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะที่มันจะไม่เร็วละค่ะบางประเทศกินเวลา 10-20 ปีทีเดียวกว่าที่จะเริ่มต้นกระบวนการได้ประเทศไทยขึ้นอยู่กับเราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกเริ่มต้นกันได้เมื่อไหร่แต่ที่รู้ก็คือว่าอย่างน้อยมีเวทีให้ได้ถกเถียงกันไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้แต่ว่าได้นั่งพูดกันก็ดีแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถย้อนชมได้ทั้งหมดของทั้ง3ท่านในความเห็นทุกๆประเด็นได้นะคะประมาณ 5 ทุ่มตรงค่ะเราจะขึ้นที่ youtube.com/คมชลึกแล้วก็ facebook.com/คมชลึกTVนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวทาง Twitter ที่ @KCLTV ด้วยขอบคุณทุก SMS แล้วก็ Twitter วันนี้ทีมงานบอกว่าแน่นจริงๆวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะและลาไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ